ที่ก็ล้นแล้วก็มาอยู่ข้างหน้าทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ว่าทำไมเขาจองแล้วไม่ได้เข้าเขามาครั้งแรกเขาไม่รู้ว่าต้องมาก่อนเวลาเขาจองแล้วทำไมเต็มก็บอกเปิดไปแล้วอ่ะเต็มแล้ว walk in แล้วเนื่องจากเราไม่เก็บตังคุณอย่าเถียง คุณอย่าเถียงรายการผมคุณจะเถียงก็ต้องทำตามกติกาเราไม่เก็บตังคุณขอให้มันช่วยกันนะครับก็เลยเป็นแนวคิดว่าทำแบบนี้แบบวันนี้น่าจะดีนะครับก็คือว่าเรารับที่ไทย VI เนี่ย30คนนะครับถ้าที่คนยังจองไม่เต็มเลยไม่เต็มผมจะตัดลงไปเรื่อยถ้าคุณจองไม่เต็มผมไม่ให้สิทธิพิเศษคุณอ่ะ30คุณไม่เต็มผมตัดเลย25ไม่เต็มตัดเลย20ให้สิทธิ์คุณแล้วนะฮะในฐานะผู้ร่วมจัดแต่ว่าคุณไม่มาก็เรื่องก็ต้องตัดสิทธิ์ให้กับคนที่เขาสนใจนะครับแล้วเราก็มาจองผ่าน Facebook 150เดือนเนี้ยนะฮะ150ที่ชั่วโมงครึ่งเต็มเร็วมากชั่วโมงครึ่งเต็มซึ่งดีฮะชั่วโมงครึ่งเต็มที่เหลือก็มา walk in เนาะถ้าเรามีผู้อาวุโสแต่ละเดือนเท่าไหร่นะแปมผู้อาวุโส60คนโอ้โหไม่มากขึ้นเยอะเลยนะตอนเราจัดครั้งแรกที่ตลาดเนาะ20 15คน20 30ปีที่แล้วยัง40ปีนี่60แล้วเหรอเพราะวันหลังจะเป็นไงเนี่ยเมื่อกี้นั่งคุยกับดร.สภวุฒิเนี่ยมันจะมีอาหารเสริมพิเศษเป็นยาอายุวัฒนะที่กินแล้ว120ปีนะวันหลังห้องประชุมเนี่ยก็100ปีขึ้นไปใครต่ำกว่า100ปีไม่ให้ฟังถ้าจะเป็นอย่างนั้นเอานะฮะก็ผู้อาวุโส60คนที่จองมา150ไทย VI 20ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ230มี walk in อีกนะฮะแต่ว่าคนที่จองก็มาไม่ครบหรอฮะก็จะเป็นธรรมชาติบางคนก็แจ้งก่อนบางคนก็มักง่ายก็คือจองไปก่อนแล้วก็ไม่มานะฮะซึ่งเราจะหาวิธีและทีนี้พอมีคนน้อยแบบนี้เราจะคุมแล้วถ้าคุณจองแล้วไม่มาเราตัดสิทธิ์คุณ2ครั้งก็ตลอดชีวิตก็คือไม่ต้องมาตัดสินประหารชีวิตไปแล้ว คุณก็ไปดู Facebook Live เอาเพราะว่าได้สิทธิ์แล้วอะพวกเราต้องนึกนะฮะจองแล้วเนี่ยมันตัดสิทธิ์คนอื่นที่เขาอยากมาอีกเยอะแล้วคุณไม่มาไม่แจ้งอะไรเลยคุณเอาง่ายอ่ะคุณตื่น7โมงจองพอดีแล้วคุณก็บอกไม่มาแล้วช่างหัวมันผมไปดูหนังดีกว่าผมไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ดีกว่าถ้างั้นก็ต้องบอกมาล่วงหน้าเราจะได้ให้คนอื่นที่เขารอคิวอยู่มานะครับของฟรีอ่ะของฟรีแล้วเคยมีคนเสนอว่าอาจารย์เก็บตังค์สิเก็บสัก500แล้วพอมาก็คืนเขาเก็บมาเลย500ลงทะเบียนมาพอมาแล้วก็แจกแบงค์500คืนไปที่คุณที่แบบนี้เขาจะได้มารักษาสิทธิ์เขาแต่มันยุ่งอีกเอาเงินเข้ามาเดี๋ยวเวลาพวกเราเนี่ยถ้ามาฟรีไม่เป็นไรพอเริ่มเก็บตังค์นี่มันจะเริ่มบ่นไอ้นี่เก็บไปแล้วคืนไม่ครบไอ้นี่ไปหาดอกเบี้ยไอ้นี่จะไปยุ่งมันเลยทำแบบนี้แหละเอาพวกเราเนี่ยวันนี้ลงตัวมากนะครับคนไม่ล้นคราวที่แล้วเนี่ยข้างนอกทะเลาะกันเพราะเราไม่ทราบใช่ไหมฮะข้างนอกทะเลาะกันมีคนบอกว่าจองแล้วไม่มีที่นั่งเพราะว่าเขามาบ่ายโมงสิบนาทีเอาบ่ายโมงสิบนาทีจะมีที่นั่งเลย walk in เราให้เข้าหนึ่งเที่ยง45ไม่มีเอ้าไม่มีเขาบอกเขาจองแล้วแล้วท่านรับจองทำไมเขาบอกเอ้าเขาโกรธมากค่ะอาจารย์ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะรับจองทำไมก็คุณจองแล้วคุณไม่มาเอาง่ายๆคุณจองแล้วคุณไม่มาผมอยากจะบอกเขาถ้าเป็นนักศึกษาผมอะคุณตกตั้งแต่วันแรกแบบนี้มาแต่ไม่ตรงเวลามาไม่ตรงเวลาเนี่ยผมล็อกไม่ให้เข้าเลยนะครับเรียนหนังสือกับผมจริงค่ะเพราะว่าคุณไม่รักษาสิทธิ์อ่ะ9โมงเรียนเนี่ย9โมงล็อกไม่ให้เข้าก็อดควิซค่ะยืนมองเพื่อนๆเขาสอบกันอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวก็เข็ดไม่นานก็เข็ดบางคนก็บอกไม่เอาเทอมหน้าค่อยลงใหม่เผื่ออาจารย์ไพบูลย์ไม่สอนบอกผมสอนอีกหลายปีไม่มีหลุดผมไปหรอกถ้าคุณจะจบนี้ได้ถ้าบริหารธุรกิจเจอผมแน่นอนนะคุณต้องทำตามกติกาของผมกติกาผมก็ไม่ได้ยากอะไรเป็นกติกาที่ทุกคนต้องทำตรงต่อเวลารักษาสิทธิ์ของตัวเองรักษาสิทธิ์คนอื่นไม่ได้ไม่เอาเปรียบคนอื่นเท่านั้นเองนะครับส่วนบางคนจะบอกว่าทำไมพี่อาวุโสไม่ต้องจองก็นึกถึงพ่อแม่ของเราสิเวลาเราไปไหนเนี่ยทำไมเราให้พ่อแม่เราเดินนำหน้าเข้าก่อนกินก่อนผู้อาวุโสก็เหมือนพ่อแม่เรานะครับเพียงแต่ว่าชาตินี้ท่านไม่ได้เป็นพ่อแม่เราชาติก่อนอาจจะเป็นก็ได้เราไม่รู้คือท่านอายุมากแล้วเราก็จะต้องดูแลท่านแบบนี้แหละผู้อาวุโสในรายการเราก็บอกตลอดว่าขอให้มาถ้าไม่มีที่ยังไงจัดให้ยังไงจะจัดให้ถ้าไม่มีที่จริงๆเราจะไล่คนอายุอ่อนออกไปให้ผู้อาวุโสแต่ยังไม่เคยต้องทำนะครับยังไม่เคยต้องทำบางทีก็มีบางคนที่พอเห็นผู้อาวุโสมาก็รู้ก็สละสิทธิ์ให้อันนั้น
ก็ต้องขอบคุณอย่างมากนะครับเราก็ซาบซึ้งแล้วก็พยายามที่จะให้เป็น VIP ไปสำหรับคนนั้นต่อไปวันหลังก็มาได้เลยคือเขาเป็นคนที่ดูแลผู้ใหญ่เราก็ให้เป็น VIP สำหรับเราเอาตอนนี้มาเนี่ยมันมีเก้าอี้เหลือนะครับมาเลยนั่งข้างดร.สุภาอาจารย์เชิญอาจารย์สุภวุฒิกับอาจารย์นิเวศเลยครับเดี๋ยวเก้าอี้จะได้ให้คนอื่นนั่งวันนี้พิเศษนะครับนานๆเราจะสัมภาษณ์แขกคนเดียวนะครับปีนึงมีครั้ง2ครั้งที่สัมภาษณ์แขกคนเดียวขออนุญาตนั่งหันหน้าเข้าหากันนิดนึงนะครับจะเฉียงๆแปลกๆนิดนึงนะฮะเชิญอาจารย์ครับเราจะมีที่สัมภาษณ์คนเดียวอีกครั้งนึงก็คือเดือนพฤษภานะครับเราจะสัมภาษณ์คุณระพีสุจริตคุณนะฮะเลขาธิการกลต.ว่าทำไมคนปั่นหุ้นท่านไม่จัดการสักทีนึงนะฮะท่านทำไมบางบริษัทที่มันรู้อยู่แล้วว่ามันเน่าท่านยังไม่จัดการกับเขาเพราะอะไรมันติดขัดอะไรซึ่งเดี๋ยวฟังท่านกันนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเดี๋ยวจะเริ่มผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวหน้าก่อนนะครับ ครั้งหน้า วันอาทิตย์นะครับ ครั้งหน้าวันอาทิตย์ที่18มีนาคม พวกเราที่อยากจะทราบว่า Money Talk จะจัดครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะฮะใน Facebook เนี่ยมีทั้งปีไว้ให้แล้วนะครับมีทั้งปีไว้แต่อาจจะมีบางเดือนที่เราจะยกเลิกบางทีผมเหนื่อยผมก็จะยกเลิกเดือนนี้เกือบจะมาไม่ได้เพราะว่าผมเป็นผื่นทั้งตัวโชคดีตอนนี้หายแล้วอาจารย์นิเวศเป็นแทนโอ้แกไม่เป็นแต่ว่าผมจะหายไปแท็กอะไรผื่นอะไรอะไรกำลังดูผมว่าอันนี้เสียงดีเออไม่ใช่ฮะเสียงคุณมันแหลมกว่าผมนะแกกำลังดูตรงนี้อยู่เพื่อนส่งไลน์มาทีนี้ไลน์มาเยอะครับรุ่นผมเนี่ยเพื่อนส่งมาเพื่อนส่งเพื่อนโรงเรียนเก่าเออเขาบอกว่าดีใจจนน้ำตาไหลพรากๆหลังทราบข่าวจากองค์การสหประชาชาติเรื่องการจัดอายุประชากรแล้วทำไมอ่ะสหประชาชาติจัดอายุใหม่ดังนี้เออ0ถึง17ปีเรียกว่าวัยเด็ก0ถึง17ปีวัยเด็ก17ปีวัยเด็กบางคนมีลูก2แล้ว17ปีนะวัยเด็กวัยเด็กที่สำคัญ18ถึง65วัยรุ่นไม่เดี๋ยว66ถึง79วัยกลางคน80ถึง99วัยชรา100ปีขึ้นไปเป็นผู้มีอายุยืนนี่แล้วเขาก็บอกว่าเออพวกเรานี่ยังวัยรุ่นอยู่เยอะนะปรากฏว่าพอไปดูข้างล่างมันเขียนเองไม่ใช่สหประชาชาติประชาชาติหรอกนี่ดีให้รู้ว่าดีใจจนน้ำตาไหลนี่แหละข่าวลายมันแบบนี้หมดโรงเรียนเก่าคุณเหรอเออนั่นแหละนี่เพื่อนโรงเรียนเก่าอ่ะใช่รุ่นเดียวกันแล้วมันเชื่อเหรอไม่รู้ผม เดี๋ยวนี้เชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญนะถ้ามาจากลายเนี่ยก็ต้องคนก็ยอมรับมาจากไลน์นี่แหละโกมั่วเป็นร้อยแล้วมากลับมาเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์งานนี้ก่อนนะฮะ18มีนานะครับจองผ่าน Facebook วันเสาร์ที่10มีนานะครับ7โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อไปเราอาจจะต้องค่อยๆจำกัด walk in นะฮะจริงๆไม่ค่อยอยากให้ walk in เราจะได้คุมได้ง่ายสัก 20-30 คนตั้งใจว่า walk in สัก20คนอย่าเยอะนะครับ walk in นะฮะหัวข้อแรกวันนั้นเดือนบ่ายครึ่งนะหัวข้อแรกหุ้นเด่นไตรมาสแรกปี61นะฮะก็จะเป็นผู้บริหาร3บริษัทนะครับคนแรกคุณชูชาติเพชรอัมไพประธานกรรมการเมืองไทยลิสซิ่งนะครับคนที่2คุณอนันต์ตั้งตรงเวชกิจประธานกรรมการบริหารน้ำตาลบุรีรัมย์คนที่3คุณประเสริฐมฤตตะนพรกรรมการของชอกันช่าง CK นะครับหลังจากนั้นก็กาแฟอเมซอนซาลาเปาเจดราก้อนขนมปังเลอแปงซึ่งวันนี้ก็มีกินนะฮะวันนี้นอกจากมีน้ำส้มมีน้ำอ้อยแล้วเนี่ยนะครับของกินอย่างอื่นก็มีครบเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เนื่องจากคนวันนี้ก็น่าจะสักใกล้ๆ300คนก็อาจจะมี2แก้วได้แต่แก้วเดียวดีกว่าแก้วเดียวดีกว่านะให้น้องทีมงานให้เจ้าหน้าที่ตลาดให้น้องรปภ.อะไรเขาได้กินด้วยนะครับถ้าพอเรากิน2แก้วรปภ.ข้างล่างไม่ได้อะไรเลยนะฮะครับหัวข้อ2นะครับวันนั้น VI รุ่นใหม่มองหุ้นไทยปี61 VI รุ่นใหม่มองหุ้นไทยปี61นะครับคนแรกก็คุณณัฐชาติคำสิริตระกูลนะครับเป็นอุปนายกสมาคมไทย VI คุณการน่ะคุณการนะคนที่2คุณทิวาชินธาดาพงศ์
ก็ VI อดีตวินมอเตอร์ไซค์ฉายาก่อนนะอดีตวินมอเตอร์ไซค์ตอนนี้มันขี่รถอะไรมีขี่รถอะไร BM เขาจะ BM นะจากมีมอเตอร์ไซค์เป็น BM BM BMX อะไรเนี่ยทำตัวผมไม่ค่อยคนที่3นะครับนายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนหดนิดก็หมอเคของเรานะครับคนที่4ก็คุณทัศวัฒน์ทองสุขทศวัฒน์ทองสุขขออภัยนะครับทศก็เป็น VI ที่ไฟแรงมากนะครับเผลอแป๊บเดียวพอร์ตหลัก10ล้านไปแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะ VI รุ่นใหม่นะครับอาจารย์นิเวศผมอาจารย์เสน่ห์ก็ดำเนินรายการหัวข้อแรกนั้นอาจารย์เสน่ห์กับหมอสุภศักดิ์หมอเคดำเนินรายการนะครับช่วงแรกผมพักนิดนึงจองวันที่10นะครับรายการวันที่18ทีนี้มาวันนี้วันนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนพวกเราว่าจะเป็นวันที่คนที่เขาเป็นนักวิเคราะห์จริงๆนะที่วิเคราะห์ลึกๆจะต้องตั้งใจฟังดู Facebook Live กันนะครับรวมทั้งท่านที่ชม Facebook ทางบ้านอยู่นะครับว่าเพราะว่าแขกของเรานั้นเป็นนักเศรษฐศาสตร์ต้องคือบางคนก็บอกคนนั้นเก่งสุดคนนี้เก่งสุดเอาว่าจากการจัดอันดับของผมเนี่ยคนนี้เก่งสุดโดยเฉพาะวันที่เขามาเป็นแขกบนเวทีของเราก็ต้องว่าอย่างนั้นนะเหมือนแต่คนนี้เก่งสุดมา20ปีแล้วสำหรับผมนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเก่งสุดไม่เก่งสุดไม่รู้อะแต่ผมว่าคนนี้พูดรู้เรื่องพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องง่ายๆได้เข้าใจได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์สุภวุฒินี่ไม่ใช่เก่งแค่เมืองไทยนะครับต่างชาติเนี่ยที่ลงทุนหุ้นไทยทุกคนเนี่ยถ้าได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์สุภวุฒิก็ถือว่าสุดยอดนะครับเป็นคนที่คนอยากให้เป็นรัฐมนตรีไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งไม่รู้กี่สมัย แต่ว่าไม่เคยรับสักทีนึงนะฮะมีคนบอกผมมีผู้ใหญ่คนหนึ่งนะอาจารย์บอกผมว่าจะไปชวนนักสุภวุฒิเป็นรัฐมนตรีได้ไงเงินเดือนเขาเท่าไหร่คุณรู้ป่ะแล้วให้ไปกินเงินเดือนคอรมอแสนหนึ่งคุณรู้ป่ะเงินเดือนอาจารย์สุภวุฒิเท่าไหร่มากกว่าคุณเงินเดือนเท่าไหร่ตอนที่ตกงานอ่ะก่อนจะตกงาน400ไงตอนนี้เขาจะขึ้นแล้วใจเย็นขึ้น18บาทวันนี้ต้องทวนถ้าอาจารย์สุภวุฒิเนี่ยนะครับเป็นที่เชื่อถือในวงการหลักทรัพย์ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะการมองหุ้นไทยนะต้องใครที่มาเมืองไทยก็ต้องไปหาโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์สุภวุฒินะครับถือว่าพวกเราโชคดีมากนะวันนี้กว่าที่เราได้เวลาของอาจารย์มาและสัมภาษณ์กันเต็มๆวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เราจะมองหุ้นไทยจะมองหุ้นโลกจะมองเศรษฐกิจไทยจะมองเศรษฐกิจโลกในเวลาชั่วโมงเศษๆกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะครับผมต้อนรับอาจารย์นะครับขอบคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ดู Facebook Live นะครับต้อนรับอาจารย์สุภวุฒิกดเลิฟเข้ามาเลยฮะเยอะๆเลยเอ๊ะทำไมจอเราไม่ขึ้นกดอจอเราไม่ใช่กดเข้ามาเลยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอนะฮะแล้วก็ท่านที่ดู Facebook Live ก็กรุณาแนะนำตัวนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าเรามีคนจากทั่วโลกดูกันอยู่นะครับก่อนจะไปทั้งหมดผมก็อีกนิดเดียวนะครับขอแนะนำผู้ที่มีส่วนทำให้รายการของเราแบมนั่นแหละหยุดแบมชูมือให้พี่ๆเขาเห็นหน่อยนึงอ่ะคุณแบมนะครับซึ่งเป็นออร์แกไนเซอร์ใหญ่ของเรานะครับอยู่ตรงนั้นนะครับภาพคมชัดทั้งหมดของโทรทัศน์ก็มีสายพินกับเอ็มเอาเดินออกมาหน่อยสายพินกับเอ็มสองคนอยู่ไหนอ่ะสายพินกับเอ็มอยู่ข้างหลังนะฮะอยู่ข้างหลังคุมโทรทัศน์อยู่นั่นสายพินนะครับเอ็มอีกคนนึงนะครับสรุปการบรรยายของวิทยากรทั้งรอบแรกรอบหลังนะครับซึ่งจะไปขึ้น Facebook Money Talk เนี่ยในพรุ่งนี้เช้าจริงๆไปที่ไทย VI นะครับแต่ว่าเราจะลิงก์มาที่ Money Talk เนี่ยพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องจดนะครับอาจารย์สุภวุฒิพูดอะไรอย่าไปอยู่ในนั้นหมดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปเช็คดู Facebook อีกทีนึง Facebook Live อีกทีนึงพร้อมกับเป็นตัวหนังสือที่น้องบิ๊กจะเป็นคนทำนะครับบิ๊กโชว์ตัวนิดนึงครับบิ๊กชื่อจริงอะไรลืมทุกทีแต่คนจดเราเก่งมากนะอีกคนนึงก็เขานั่งพิมพ์เลยเก่งมากบางทีผมพูดตั้งนานพอกลับไปอ่านอีกทีบอกเขาช่วยเราพูดเรียบร้อยเลยเราไม่ได้พูดเยอะเท่านี้ใช่ไหมเขาพูด
อธิบายรายละเอียดเสร็จหมดโอ้เราบอกเออดีเว้ย ทีหลังท่านก็ไม่ต้องมาให้เขาพิมพ์ ให้อาจจะพูดจริงๆนะสรุปได้กระชับแล้วก็ตรงจริงๆก็จะมี2คนคนสรุปแต่วันนี้ก็จะพี่อมรไม่มาใช่ไหมบิ๊กแหละอ้าวขอโทษพี่อมรอยู่นี่คนหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ดู Facebook Live นะครับกดขอบคุณคนนี้เลยนะครับเขาทำ Facebook Live นะครับวิศวะจุฬาจบปริญญาโททางจากต่างประเทศมานั่งทำ Facebook Live เราทุกเดือนนะครับคุณวิกรคิมนะอยู่ข้างหลังนะฮะดู Facebook Live อยู่กดเข้ามานะฮะต้องขอบคุณคิมเขานะครับทำรายการเราจนอ้วนขึ้นทุกวัน นั่งทำเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็แนะนำวิทยากรล่วงหน้าไปเลยดร.สมจินสอนไพศาลมาแล้วนะครับอาจารย์สมจินฮะและอาจารย์นิเวศร่วมดำเนินรายการกับผมนะครับอาจารย์นิเวศวันนี้ชั่วโมงเสร็จๆเราจะถามอาจารย์สุภวุฒินะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นไทยแล้วถ้าเวลาเหลือเนี่ยนะจะให้ท่านปรึกษาเรื่องบิตคอยที่ท่านเจ๊งอยู่นี่ผมกำลังจะเขียนทันสมัยกับบิตคอยนิดหน่อยทำอะไร ICO มันก็คือการนั่นแหละ Initial Offering ของคอยนั่นแหละไปอ่านบทความคุณจะเขียนเขียนแล้วเรียบร้อยคือถ้าอาจารย์นิเวศเขาเขียนอะไรที่เป็นเทคโนโลยีลึกๆนะขอให้พวกเรารู้ว่ามีโอกาสผิดไม่เขียนเทคโนโลยีเอาแต่ถ้าเขียนแบบความรู้แบบนักเศรษฐศาสตร์จะได้นะฮะแต่เราคุยเรื่องเศรษฐกิจก่อนวันนี้นะครับเพราะเราไม่ทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ตกหนักที่สุดในรอบปีครึ่งที่ผ่านมา600กว่าจุดนะครับอาจารย์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะ2กี่เปอร์เซ็นต์3% น่ะ 2% กว่า600กว่าจุดทั้งมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับนี่แหละคู่แข่งเทคโนโลยีผมขอบคุณครับหาเพื่อนนะเพื่อนมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับอายุมากนะครับเมื่อคืนเนี่ยตลาดกลัวเรื่องหลักก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับที่ออกมาแล้วสูงกว่าที่คาดเอาไว้สูงกว่าสูงกว่าก็ดีเลยไม่ดีตอนนี้ไม่ดีแล้วครับทำไมครับเพราะว่ารู้เลยว่าตลาดแรงงานเนี่ยร้อนแรงนะครับคือการจ้างงานนึกว่าจะเพิ่มขึ้นสัก180,000-190,000ก็ขึ้นมา200,000และยังมีการปรับของตัวเลขของเดือนก่อนหน้าดีขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญที่ตลาดกลัวมากๆเลยกลายเป็นเรื่องของตัวเลขเงินเดือนนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นตัวเลขอาจจะคนอาจจะงงว่าทำไมขึ้นนิดเดียวคือเดิมทีนึกว่าจะขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้าขึ้นเป็น 0.3% เท่านั้นแหละนะครับซึ่งเปรียบเทียบว่าแทนที่จะขึ้น year on year เนี่ยแทนจะขึ้น 2.5 2.6 เนี่ยกลายเป็นขึ้น 2.9 นะครับอันนั้นเนี่ยทำให้ตลาดตกใจมากเลยซึ่งแปลกนะครับผมจะขยายความให้ฟังว่าตอนนี้ถ้าในความเห็นของผมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่ความกลัวเงินเฟ้อเลยความกลัวเงินเฟ้ออันนี้ในตลาดอเมริกาใช่ไหมครับอาจารย์ผมสงสัยว่าจะทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยนะครับความกลัวเพราะว่าในสุดแล้วธนาคารกลางสหรัฐก็เป็นคนกำหนดนโยบายการเงินของโลกนะครับเดิมทีถ้าจำได้ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดถ้าดูจากตลาดล่วงหน้าเนี่ยนึกว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยแค่2ครั้งนะครับปีนี้ตอนนี้ตลาดค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าขึ้นปีนี้3ครั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าตลาดล่วงหน้าคิดว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งเนี่ยมีอยู่ 20% เดิมทีนี่ 0% เดิมทีไม่เคยเห็นเลยเพราะเดิมทีนึกว่าจะ2มากกว่า3ตอนนี้เขาคุยกันว่า3หรือ4ครั้งนะครับนี่พอกลัวเรื่องดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าหุ้นจะขึ้นต่อลำบากเพราะว่าหุ้น S&P 500นะครับซึ่งเป็นหุ้นหลักของอเมริกาเนี่ย PE ตอนนี้อยู่ที่ 26.35 trailing PE นะครับ26เลยแต่เป็น trailing PE นะครับแล้วก็ถ้าดู trailing PE เฉลี่ยในอดีตเนี่ยมัน 15.69ฉะนั้นหุ้นเมื่อเทียบแล้วเนี่ยแพงกว่าในอดีตอยู่สัก 40% 50% 40% ได้เ
พอหุ้นแพงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ลงได้ถ้าเกิดมีข่าวไม่ดีไงครับแล้วข่าวไม่ดีที่กลัวนี่คือที่สุดคือกลัวข่าวของเรื่องดอกเบี้ยขึ้นครับแสดงว่าตั้งแต่วันจันทร์นี่เราต้องไปรีบสั่งตอนนี้ก่อนได้ไหมเข้าคิวแล้วก่อนได้สั่งได้แต่ว่าตอนเปิดเนี่ยมักจะขายหมูตกใจไงตกใจคือมันตกใจแต่ถามว่าอาจจะเด้งกลับขึ้นได้ไหมก็มีโอกาสนะครับในอดีตเวลาลงแรงๆวันต่อไป5วันต่อไปเนี่ยโอกาสหุ้นเด้งกลับขึ้นสัก 2% เนี่ยมีนะครับโอกาสที่เกิดขึ้นนี้สัก 70% ฉะนั้นบางคนอาจจะคอยว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นกลับมาก็ได้แต่ผมคิดประเด็นหลักที่นักลงทุนที่จะดูระยะยาวต้องถามตัวเองจริงๆคือว่าเงินเฟ้อจะมาจริงหรือเปล่านี่สำคัญมากนะครับเงินเฟ้อจะมาจริงว่าถ้าท่านมั่นใจว่าเงินเฟ้อไม่มาเนี่ยเดี๋ยวหุ้นก็กลับไปขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะปี2015 2016หรือแม้กระทั่ง2017เนี่ยตอนนั้นธนาคารกลางสหรัฐก็เชื่อว่าเงินเฟ้อจะกลับมานะครับแล้วมันก็ไม่กลับมาแล้วหุ้นก็เลยขึ้นคิดว่าเรื่องนี้เป็นตัวสำคัญมากต้องยอมรับตรงๆว่าแม้แต่เจเน็ตเยเลนผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเพิ่งพ้นตำแหน่งไปเนี่ยแกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานซึ่งตลาดแรงงานเนี่ยถ้าตึงแล้วเริ่มจะมีปัญหามีคนทำงานน้อยเงินเดือนขึ้นเนี่ยจะทำให้เงินเฟ้อขึ้นแกยังงงเลยแกยังบอกแกยังไม่เข้าใจว่าทำไมตลาดแรงงานของอเมริกาที่ตึงมาตลอดเนี่ยเงินเดือนไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นตอนนี้เงินเดือนขึ้นไปนิดนึงแต่มันขึ้นอย่างที่บอกนิดเดียวนะครับ 0.2 กับ 0.3 ตลาดตกใจเลยโอ้ถ้าเทียบกับไทยนี่ของเราขึ้นเยอะกว่าแม้ตอนนี้ของเราขึ้น20กว่าบาทอะ20กว่าบาทอะไรมันต้องแล้วแต่ที่ด้วยใช่ๆแต่ว่าสูงสุดเนี่ย20กว่าบาทครับจาก300กว่า300กว่าอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผม20กว่าบาทก็ 5% นะโอ้5ผมคิดว่าอาจารย์แต่อาจารย์ต้องดูเฉลี่ยทั้งหมดที่เขาให้ขึ้นจริงๆเนี่ยจริงๆขึ้นจริงแค่2 3% เท่านั้นเองใช่ฮะท่านขึ้นเท่าไหร่อ่ะยังไม่ขึ้นเลยขาดรอตัวเลขอยู่รอตัวเลขอยู่400มันขึ้นยากแล้วแต่ครั้งนี้เป็นการขึ้นเยอะมั้ยครับในประวัติศาสตร์อเมริกันเนี่ยหรือว่าเขาปกติเขาไม่ขึ้นกันอันนี้มันเป็นขึ้นตามกลไกตลาดนะครับครับซึ่งขึ้นตามกลไกตลาดไม่ได้ขึ้นตามกฎหมายแรงงานถูกไหมไม่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นมีอยู่ที่ว่าอันนี้ขึ้นเกินกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นการสะท้อนจากการที่อเมริกาเขามีการว่างงานต่ำอยู่แล้วนะครับปัจจุบันอย่างที่เราทราบตัวเลขการว่างงานอเมริกาคือ 4.1% นะครับทางธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนเนี่ยเขาบอกว่าเขานึกว่าจาก 4.5 เป็นต้นไปเนี่ยตลาดแรงงานตึงมากแล้วคราวนี้พอลงมาเหลือ 4.1 แล้วหลายคนแล้วธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์ว่าปลายปีนี้ไปเจอกันที่ 3.9 อัตราการว่างงานเนี่ยก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าอย่างเงี้ยเงินเฟ้อเนี่ยมีโอกาสมาเพราะว่าถ้าตลาดแรงงานตึงมากเดี๋ยวเงินเดือนก็ขึ้นเงินเดือนขึ้นเดี๋ยวราคาสินค้าก็ขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่ตลาดกำลังพยายามทำความเข้าใจอยู่แล้วคาดการอยู่จริงๆคือแนวโน้มของเงินเดือนแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อคราวนี้อย่างที่เราทราบตอนที่ทรัมป์เขาลดภาษีให้ประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาลดภาษีให้บริษัทเป็นหลักนะครับไอ้แพ็กเกจของเขาที่ลดภาษี 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่เพิ่งผ่านสภาใช่ไหมครับจริงๆแล้วให้บริษัทเนี่ยบริษัทได้ประโยชน์เนี่ย1ล้านล้านประชาชนได้แค่ 500,000 นะครับแล้วตรง 500,000 ของประชาชนเนี่ยลดภาษีชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเอาคืนหมดเลยแต่ของบริษัทเนี่ยถาวรฉะนั้นมันเลยมีกระแสในอเมริกาที่บริษัทเขาประกาศโบนัสพิเศษในปีนี้นะครับจะมีหลายๆโบนัสพิเศษซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวเลขแรงงานที่เราคุยกันเมื่อกี้สำหรับเดือนมกราแต่เขาประกาศแล้ววอลมาร์ทก็จะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำบางคนก็จะให้โบนัสพิเศษ 1,000-2,000 เหรียญต่อพนักงาน1คนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเดี๋ยวเงินเฟ้อมาครับตลาดถึงตกใจว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อจะมาเพราะมันมีกระแสตรงนี้ด้วยครับมันอย่างนี้ครับคือมันจะเป็นขาเดียวเลยไหมคือค่อยๆปรับขึ้นแล้วตอนนี้ไม่มีทางลงซึ่งอันนี้อันตรายอยู่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆถ้านับดูจริงๆก็ยังต่ำมากถูกไหมถึงแม้จะขึ้นไป 3-4 ครั้งเนี่ยมันก็ไม่ถึงเงินเฟ้อยังต่ำมากเมื่อเทียบกับอดีตอะทำไมคนกลัวขนาดนั้นหรือว่าเขากลัวว่ามันจะขึ้นแบบขึ้นรอบเดียวเลยแต่นี้ไม่มีลงเลยอ่ะ
ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆใช่ที่เป็นอย่างนั้นไหมที่อาจารย์พูดถูกครับผมคิดว่าเขาคิดว่าจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยคราวนี้ผมคิดขออนุญาตเรียนอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาโตอยู่ 2% ครึ่งใช่ไหมครับแล้วการว่างงานที่ 4.1% แปลว่าไม่มีกำลังแรงงานเหลือแล้วแล้วโต 2.5 แล้วที่อเมริกาธนาคารกลางสหรัฐเขาประเมินว่าเศรษฐกิจเขาโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่องแล้วไม่มีปัญหาเงินเฟ้อได้แค่ที่ 1.7% 1.7% แสดงว่าตอนนี้โตแรงโตเร็วเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานระยะยาวแล้วฉะนั้นถ้าอย่างนั้นคุณต้องสรุปว่าอะไรสรุปว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อจะมาใช่ไหมครับเพราะว่าการจ้างงานก็เต็มที่แล้วคราวนี้เวลาที่เศรษฐกิจอเมริกาปกติเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 3% ย้ำนะครับเวลาเศรษฐกิจอเมริกาปกติซึ่งตอนนี้ปกติแล้วดีไม่ดีดีกว่าปกติด้วยเพราะว่า GDP โตเร็วกว่าปัจจัยพื้นฐาน 2.5 เทียบกับ 1.7 อัตราการว่างงานก็ดีกว่าปัจจัยพื้นฐานคือ 4.1 เทียบกับ 4.5 ทำไมดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นไปถึง 3% ล่ะถ้าขึ้นถึง 3% ในวันนี้มันแค่เท่าไหร่ครับ 1.25 ถึง 1.5 ดอกเบี้ยขึ้นได้อีกเท่าตัวดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับอันนี้ดอกเบี้ยที่สำคัญกว่าสำหรับตลาดหุ้นจริงๆคือดอกเบี้ยระยะยาวเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาล10ปีว่าให้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับอันนี้ปัจจุบันอยู่ที่ 2.85 เมื่อคืนนี้ 2.84 มันขึ้นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้รอใช่ครับคือดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยเคยไปถึงจุดต่ำตอนเดือนกันยายนของปีที่แล้วที่ 2%แล้วตอนนี้ขึ้นมา 2.84 ขึ้นไปแล้ว84 basis point ใช่ไหมครับขึ้นไปแล้วค่อนข้างเยอะมากเร็วด้วยนะขึ้นไปมากเร็วด้วยในระยะเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่งในระยะยาวเชื่อไหมครับว่าไปดูเฉลี่ยสิครับพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา10ปีนี่ขายมาเป็น100ปีแล้วเนี่ยนะครับเฉลี่ยดอกเบี้ยนี่ควรอยู่ประมาณ 4-5% ฉะนั้นที่ 2.8 เนี่ยยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับยังต้องขึ้นไปจาก2ขึ้นมาเป็น 2.8 เราคิดว่าเยอะแล้วเนี่ยใช่ครับมันยังไปถ้าเฉลี่ยระยะมาเนี่ยมัน 4% น่ะยังไปได้อีกประมาณ 4-5% นะครับในระยะยาวฉะนั้นดอกเบี้ยทั้งดอกเบี้ยระยะสั้นและดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปได้อีกอย่างละสัก 2% ใช่มั้ยครับเปอร์เซ็นต์ครึ่ง 2% มันคือประเด็นหลักที่ตลาดเริ่มกลัวเพราะอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราดูหุ้นเนี่ยวิธีที่เราดูอันนึงคือเราดู PE อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ PE ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าเฉลี่ยในอดีตอยู่เยอะมากที่อเมริกานะครับอีกวิธีนึงที่เราจะดูคือเราดูว่าการลงทุนเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกับสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงเนี่ยได้ส่วนต่างเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ผมบอก PE เท่ากับ26เท่าของ S&P แสดงว่า EP ตัวกลับเนี่ยตัวกลับเนี่ยก็จะประมาณ 4% 4% พูดง่ายๆว่าลงเงินซื้อหุ้นเนี่ยจะได้ผลตอบแทนประมาณ 4% แต่ซื้อบอนด์ตอนนั้นได้2จำได้เดือนกันยายนก็ต่างกัน2 กัน 2คนก็อยากไปลงหุ้นเพราะว่าได้ค่อนข้างตั้งเยอะแต่ถ้าเกิดลงบอนด์มันขึ้นไป4แล้วครับคราวเนี้ย PE ที่26มันอยู่ไม่ได้ครับ PE ต้องกลับไปที่15เท่าเดิมสมมุติใกล้ๆ15เท่าเดิม PE 15ก็คือ EP ประมาณ7ใช่มั้ยครับเป็นต้นยกตัวอย่างนะครับก็เลยราคาหุ้นก็ต้องปรับลงมาราคาหุ้นต้องปรับยกเว้นแต่ว่าเกิด E มันมาไงครับเกิดบริษัททำกำไรดีมหาศาลเกินคาดเลยอย่างนั้นเนี่ย PE ต่ำแต่ว่าหุ้นก็ราคาขึ้นได้เพราะ E มาคือกำไรมาครับก็ต้องหวังอย่างมากว่า E จะมาต้องหวังอย่างมากว่า E ก็คือ E ไม่ใช่ E ที่บ้านนะหัวเราะอยู่เนี่ยฮะแต่ถ้า E จะมาไหมครับพวกตอนนี้เขาก็เน้นใหญ่ก็บอกว่า E เขาจะเพิ่ม E ให้คือถ้าเราดูที่เราตอนนี้ดูว่า E ยังไงมันจะขึ้นเร็วไหมตอนนี้เดี๋ยวพวกเราตามทันไหมฮะพวกเราตามทันไหมถามจริงตามทันไหม PE เนี่ยมันเป็นตัวดูความถูกความแพงใช่ไหมอย่างเมื่อกี้อาจารย์สุภวุฒิบอกว่าในอเมริกาเนี่ยตอนเนี้ยเอากำไรย้อนหลังเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ย PE มันประมาณ25 เท่า 26 เท่า25เท่า26เท่าถ้ากลับบนกลับล่างอ่ะนะครับก็เอา E ขึ้นไปข้างบน P อยู่ข้างล่างเนี่ยจาก25เท่าของ PE มันจะเหลือ 4% 4% ผลตอบแทนจากกำไรที่หุ้นให้กำไรของบริษัทที่หุ้นให้นะครับจาก 4% เดิมดอกเบี้ย 2%
ในหุ้น 4% มันต่างกันอยู่ 2% ก็พอไหวดอกเบี้ยขึ้นมาเป็น 2.8 แล้วถ้าดอกเบี้ยขึ้นจะเป็น 2.8 แล้วเนี่ยนะครับผลตอบแทนจากหุ้นเนี่ยถึงเดิม4มันต้องถีบห่าง4ขึ้นไปเช่นไปเป็น6ถ้าไปเป็น6เนี่ย PE จาก25มันต้องลงมาเหลือสัก20 18ก็แปลว่าหุ้นจะต้องปรับลงยกเว้นกำไรมันจะขึ้นมาทันซึ่งยากครับเข้าใจว่าตอนนี้คาดการณ์กันว่ากำไรถ้ามองในแง่ดีๆมากๆจะขึ้นสัก 15% เนี่ยฮะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับคราวนี้บางทีวิธีที่นักวิเคราะห์เราดูเราจะดู PEG นะครับคือเราอยากจะดูว่า PE เทียบกับการโตของกำไรเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าเท่ากันเนี่ยก็จะเท่ากับ1แต่ตอนนี้มันต่ำกว่า1เยอะเพราะว่าถ้าสมมติว่า PE 25แล้วก็ earnings growth แค่15เนี่ย PEG มันไม่ถึง1ครับอย่างพูดง่ายๆคือหุ้นยังค่อนข้างแพงแต่แพงเนี่ยที่ผ่านมาแพงไม่เป็นไรเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยต่ำได้เพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อต่ำนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างกลับมาเนี่ยย้ำว่าทุกอย่างกลับมาคิดว่านักวิเคราะห์ใน2เดือน3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะไล่ดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อทุกตัวเลยอย่างละเอียดแล้วตลาดอาจจะวันไหวกับเรื่องของเงินเฟ้อมากกว่าเรื่องของราคาน้ำมันอีกยกตัวอย่างนะครับมากกว่าเรื่องราคาน้ำมันอีกขอพายอาจารย์สมมุติอาจารย์พูดเมื่อกี้ PEG นี่คงหมายถึงเกิน1อยู่ใช่มั้ยก็คือ PE หารด้วย G เนี่ยมันยังเกิน1ซึ่งถือว่าสูงไปนะสูงไปถ้า1จะพอดีนะตอนนี้เกิน1อยู่ก็ต้องปรับลงมาเพราะฉะนั้นราคาหุ้นต้องปรับลงแหละนะหรือ PE ต้องปรับลงทีนี้ไอ้เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยอาจารย์สุพุฒิพอจะแยกแยะได้มั้ยครับว่านอกจากแรงงานที่บอกว่าขึ้นแรงแต่ก็จริงๆก็อะไร 2% อะไรก็ไม่เยอะนะครับทีนี้มันมีอย่างอื่นมั้ยครับที่บอกว่ามันจะขึ้นน่ะเพราะว่าหมายว่าราคาน้ำมันมีส่วนไหมอะไรต่างๆเนี่ยตัวไหนที่เป็นตัวใหญ่ๆของไอ้ตัวเงินเฟ้อคือตัวใหญ่อย่างที่เรียนนะครับยอมรับว่าหลายคนก็จะพูดถึงว่าตั้งงั้นก็ต้องดูเรื่องของแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญอันหนึ่งอย่างที่อาจารย์ว่าเงินราคาน้ำมันก็สำคัญบางคนก็อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำมันเพราะว่าในอดีตเนี่ยน้ำมันสำคัญจริงๆอย่างที่เราทราบนะครับถ้าได้จำได้ในยุคทศวรรษ70เนี่ยตอนนั้นพอน้ำมันราคาขึ้นไป4เท่าเงินเฟ้อก็ขึ้นเป็นตัวเลข2หลักทั่วโลกเลยสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่จำได้เลยนะครับคราวนี้มาวันนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมสงสัยว่าไม่เพราะว่ามันมีไอ้เทคโนโลยีของ Shell Oil ซึ่งทำให้อเมริกาเนี่ยจะเป็นตัวที่เข้ามาปิดอัพไซด์ของราคาน้ำมันเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันราคาเกินสัก60 70เหรียญเนี่ย Shell จะผลผลิตของเชลเนี่ยจะขึ้นมาได้ทดแทนทันทีย้ำนะครับว่าปกติสมัยก่อนเวลาเราหาน้ำมันเนี่ยเราต้องไปขุดเจาะแล้วต้องไปเอาน้ำมันออกมาจากใต้ดินหรือใต้ทะเล ซึ่งใช้เวลาไทม์แลกเนี่ย 3-4-5 ปี แต่เชลแก๊สเชลออยล์นี่ท่านแบบเหมือนกับเจาะเอาน้ำมันหรือแก๊สจากถ่านจากหินที่มันรู้แล้วว่ามีอยู่แล้วทำได้เร็วมากฉะนั้น turn around time เนี่ย3เดือน6เดือนเนี่ยก็ได้ผลผลิตออกมาทดแทนได้เร็วมากฉะนั้น Shell Gas Shell Oil เนี่ยนอกจากจะเป็นการเพิ่ม supply ของน้ำมันแล้วเนี่ยตัวที่สำคัญคือเพิ่ม supply ได้ในระยะเวลาอันสั้นคือทันทีเลยนะได้เร็วจะราคาขึ้นเอาเลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยผมเข้าใจว่าจะแกว่งน้อยแล้วก็มีซีลิ่งอยู่ที่ประมาณเนี่ยเบรนท์สัก70กว่าเหรียญเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเชลแก๊สเชลออยล์มาแล้วนะครับอันที่1อันที่2เนี่ยท่านดูกรุงเทพธุรกิจเช้านี้จะหน้าว่าอะไรครับทุกค่ายกำลังเร่งรถ EV รถไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้น้ำมันครับใช่ไหมครับแล้วแนวโน้มคืออีก5ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทรถยนต์เขาจะผลิตรถไฟฟ้าขึ้นไป100รุ่นออกมา Bank of America Merrill Lynch พันธมิตรของพัทระเนี่ยเขาบอกว่าความต้องการน้ำมันซึ่งส่วนใหญ่คือต้องการน้ำมันเพื่อภาคการขนส่งเนี่ยความต้องการน้ำมันจะพีคจะถึงจุดสูงสุดแล้วในปี2030ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันยากที่จะมองว่าน้ำมันราคาจะขึ้นไปได้เยอะๆเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าดีมานด์โดยปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะทำให้น้ำมันเนี่ยมันกลับไปกลายเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยการผลิตที่ไม่ใช่ปัจจัยหลักเหมือนสมัยก่อนนะครับทีนี้อะไรอาจารย์นิเวศเงินเฟ้อเพิ่มสายพินเสียงมันก้องไหม
เสียงเสียงมันดังกุ้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 งไหมพ่อเรามีไหมฮะมีเสียงอ๋อเป็นเฉพาะบนเวทีถ้างั้นโอเคครับงั้นไม่เป็นไรครับแล้วอะไรจะทำให้เงินเฟ้อมันโตเร็วๆมากๆเพราะว่าสมัยก่อนเราบอกว่ามันบางทีเงินเฟ้อมันเฟ้อจริงๆเพราะว่าน้ำมันขึ้นเป็นบ้าเป็นหลังหรืออะไรบางอย่างใช่ไหมหรือว่าเกิดข้าวยากหมากแพงอะไรต่างๆแต่ว่านาทีนี้มันเหมือนกับว่ามันอะไรแพงเดี๋ยวก็มีคนมาขายมาอะไรจริงครับแล้วอะไรจะทำให้มันจริงครับผมคิดว่าที่อาจารย์พูดผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าอย่างเช่นย้ำเลยครับว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเงินเฟ้อด้านตลาดแรงงานอย่างเจเน็ตเยเลนแกยังบอกเลยว่าแกงงว่าทำไมไม่มาทันทีเงินเฟ้อซึ่งเขาพยายามอธิบายกันว่าอาจจะเป็นเพราะประชากรแก่ตัวลงทำให้กำลังซื้อไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าพอเราแก่แล้วเราก็ไม่อยากจะใช้จ่ายอะไรมากหรือเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่ว่าพอ Amazon เข้าไปซื้อบริษัทเข้าไปซื้อร้านขายของชำร้านขายของซูเปอร์มาร์เก็ตพับเนี่ยเขาก็ทำให้ราคาลดลงเทคโนโลยีแบบนี้ทำให้ราคาไม่ขึ้นผมคิดว่ายอมรับว่ามีส่วนนี้แต่ทั้งนี้สิ่งที่ตลาดหุ้นอาจจะเป็นห่วงตอนนี้คือเราไม่ได้ต้องการจะเราไม่จำเป็นจะต้องไปถึงจุดที่เงินเฟ้อขึ้นเยอะๆนะครับเราแค่กลับสู่ภาวะปกติคือเงินเฟ้อที่ทางธนาคารกลางสหรัฐต้องการเห็นคือ 2% ครับ core PCE นะครับตอนนี้มันอยู่ 1.5 แล้วดอกเบี้ยกลับไปปกติคือปัจจุบันดอกเบี้ยอยู่ 1.25 ถึง 1.5 ไปถึง 3 แค่นั้นตลาดหุ้นก็ขึ้นลำบากแล้วเพราะว่าตลาดหุ้นแพงกว่าปกติเยอะแพงกว่าปกติคราวนี้ที่อาจารย์ถามว่าอะไรจะทำให้เงินเฟ้อมันขึ้นไปเกินกว่านั้นอีกเนี่ยยอมรับว่ายังไม่ค่อยเห็นปัจจัยอาจจะมีเรื่องเดียวคือทรัมป์นะครับที่ให้เงินเฟ้อขึ้นใช่ครับถ้าเมืองไทยก็นี่แหละพวกอาหารที่แอร์พอร์ตเฟ้อเยอะเลยตอนนี้อันนั้นจะทำกดเงินเฟ้อแล้วเพราะจะปรับราคาคือผมก็งงนะบางทีเราอ่านมากๆเราบอกว่าต่อไปเนี่ยคนจะตกงานกันเยอะมากเลยเพราะว่าโรงงานก็ไม่มีคนทำงานแล้วเป็นออโตเมติกเดี๋ยวใช้ไอ้พวกฟินเทคนู่นนี่แบงก์ก็จะลดคนอะไรแล้วตกลงมันยังไงกันแน่บอกตอนนี้ขาดคนทำงานมันรู้สึกคอนฟลิกต์มากผมคิดว่าระยะยาวผมคิดว่าขาดคนทำงานจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำวิวัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้แม้ขาดคนทำงานเงินเฟ้อก็ขึ้นไม่เยอะผมคิดว่าอันที่หนึ่งในเชิงของเทคโนโลยีมาทดแทนความหมายของอาจารย์คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเงินเฟ้อวิ่งแล้วตอนนี้ใช่ครับนะอีกอันนึงคือเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรน้อยมากอย่างที่ท่านทราบไหมครับว่า market cap อย่างบางบริษัทอย่างเช่น Facebook เนี่ย market cap ใหญ่มากกว่า General Motors ตั้งเยอะแต่ท่านนึกภาพ Facebook เนี่ยใช้ทรัพยากรอะไรบ้างแทบจะไม่ได้ใช้เลยจริงไหมครับไม่ได้ใช้เหล็กมากมายไม่เหมือนกับ GM ต้องสร้างรถยนต์1คันแต่กลายเป็นว่าพฤติกรรมของพวกเราสมัยใหม่เนี่ยเราทำอะไรหลายอย่างเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรเยอะเท่าเดิมจริงไหมครับแม้กระทั่งสินค้าหลายๆอย่างที่เราใช้อยู่ถ้าจำได้ผมยกอย่างผมเคยจำได้ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเวลาเราอยากจะได้สัก15ปีที่แล้วเราอยากได้โทรทัศน์ขนาดใหญ่จอ30นิ้วจำได้ไหมครับ อาจารย์ต้องเอาตู้อันเบิ่มจำได้ไหมครับเป็นโปรเจคเตอร์ทีวีที่อาจารย์นิเวศยังมีไหมใช่ไหมของผมทันสมัยแล้วอ๋อเหรอเพิ่งเปลี่ยนไปไม่ใช่หรอกก็ยังแพงนะตอนนั้นลองนึกภาพสิครับอันนั้นราคาเกือบแสนจำได้ครับโปรเจคเตอร์ทีวีใหญ่ๆแล้วก็ภาพไม่เคยชัดด้วยสมัยนี้30นิ้วท่านซื้อได้ 7-8,000 นี่ก็ซื้อได้แล้วแล้วก็ขนาดก็เล็กลงเยอะใช้ทรัพยากรน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากฉะนั้น55นิ้วนี่ผมเพิ่งรู้ว่าที่โฮมโปรเนี่ยขายหมื่นกว่าบาทเองใช่ๆเดี๋ยวนี้หมื่นกว่าบาทมันถูกอย่างนั้นอ่ะต้องไปโฮมโปรนะอันนี้ที่อื่นจะไม่ได้ราคานี้ก็ที่บ้านผมเนี่ยก็เมดนะเขาก็ดูจอใหญ่ไงพอดีทีวีเสียแล้วก็บอกเอาของเก่าที่เป็นเล็กๆก็บอกดูแล้วตามันลายดูไม่ได้เมดเหรอเออคนดูแลบ้านอ่ะรู้จักป่ะเออคนเลี้ยงเด็กบ้างจอใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ดูจอเล็กดูไม่ได้ไม่ดูแล้วรับรองนะถ้าแบบเอาจอเล็กมาให้ดูนี่เขาบอกดูตาลายเมทนี่เขามีจอทีวีส่วนตัวดูต้องมีแล้วท่านทำไมไม่มีอ่ะผมก็มีมีร่วมกันแล้วก็ข้ามเปลี่ยนช่องข้ามเปลี่ยนช่องไปดูกับเมทที่จะไปยุ่งผมนะ
คือสมัยก่อนถ้าจำได้นะครับจอ28นิ้วใช่ไหมครับหนักสัก80กิโลนะครับจำได้ทีวีสมัยยกไม่ไหวเลยนะหลังแอนเลยหลังข้างหลังนูนๆออกมาเนี่ยนะเดี๋ยวกลับมาประเด็นนี้ว่าดร.สุภวุฒิคิดว่ารอบเนี่ยตลาดหุ้นเป็นขาลงไหมคือขาลงแปลว่ามันจะค่อยๆลงอ่ะคืออย่าไปคิดว่ามันจะเป็นนิวไฮแล้วล่ะครับโดยเฉพาะอเมริกาก่อนเดี๋ยวจะพูดถึงตลาดหุ้นไทยเนี่ยว่าจริงๆตอนนี้ตลาดหุ้นโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยหรือประเทศที่จะเริ่มแล้วเนี่ยนะที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนาทีนี้มันสิ้นสุดขาขึ้นแล้วกำลังลงหรือเปล่าเป็นไปได้คราวนี้ในบทความที่เขียนกันตอนหลังเนี่ยนะครับเขาจะพูดเรื่อง inflection pointคำว่า inflection point หมายความว่าพันธบัตรรัฐบาล10ปีของอเมริกาเนี่ยที่อยู่ที่ 2.8 เนี่ยเป็นถึงจุด inflection point อย่างคือตัวทำให้หุ้นตกหรือยังนะครับเดิมทีเนี่ยนักวิเคราะห์คิดว่าโอ้ยกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยใกล้ๆ 3% บางคนอย่าง Goldman Sachs เนี่ยนึกว่า 3.5 ด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนกับตลาดพอเจอแค่ 2.6 2.7 เนี่ยตลาดหุ้นก็ถอยแล้วตรงเนี้ยเราไม่รู้จริงๆแต่ถ้าสังเกตเนี่ยจะสังเกตว่าตอนนี้ตลาดให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเพราะตรงอื่นไม่ว่าจะเป็น earnings growth อย่างที่เราว่าคือกำไรผลประกอบการจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็คงได้เท่านี้แหละใช่ไหมครับเรื่องอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นผ่านกฎหมายลดภาษีของทรัมป์ก็ทำไปแล้วตัวที่ยังไม่รู้และสำคัญจริงๆก็คือตัวนี้เลยก็คือดอกเบี้ยระยะยาวของอเมริกาเนี่ยจะไปถึงจุดไหนแล้วไปเร็วหรือเปล่าซึ่งถ้าไปเร็วนะครับผมคิดว่าหุ้นอาจจะไม่สามารถจะขึ้นต่อได้แต่ย้ำนะครับต้องขออนุญาตตรงนี้จะเป็นเรื่องเข้าใจยากนิดนึงบางคนจะบอกว่าก็ดอกเบี้ยระยะยาวขึ้นเพราะเศรษฐกิจดีก็ไม่เป็นไรจริงไหมครับดอกเบี้ยระยะยาวขึ้นมันต้องขึ้นตามธรรมชาติที่เศรษฐกิจดีแต่ต้องยอมรับว่าทำไมขึ้นเร็วเหลือเกินตั้งแต่เดือนกันยาถึงเดือนกุมภาเนี่ยขึ้นไปแล้ว80กว่าเบสิสพอยต์เศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นเยอะขนาดหรอกภายในระยะเวลาแค่4เดือนเท่านั้นจาก2เป็น 2.8 ที่ว่าเนี่ยนะครับใช่ครับอันนั้นอันที่1อันที่2ก็คือว่าต้องถามว่าดอกเบี้ยระยะยาวที่ขึ้นเนี่ยขึ้นเพราะว่านักลงทุนมองว่าอะไรมันมีมองได้ในแง่ดีอย่างที่พูดเมื่อกี้กับมองในแง่ไม่ดีคนที่มองในแง่ไม่ดีจะมองว่าที่ดอกเบี้ยระยะยาวขึ้นไปเยอะๆเร็วๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อจะมาเยอะๆเลยแล้วธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะไหวตัวไม่ทันจะเป็นเรียกว่า behind the curve นะครับก็คือต้องไปไล่ตามเงินเฟ้อในอนาคตแปลว่าอะไรครับไปไล่ขึ้นดอกเบี้ยตามเงินเฟ้อคราวนี้แหละจะมีปัญหาว่าทุกๆควอเตอร์ทุกๆ2เดือนเนี่ยเดี๋ยวขึ้น25 25 25แล้วถ้าเกิดคุณไล่ตามเนี่ยคุณมักจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเกินกว่าที่คาดเอาไว้เดิมที่เดิมคาดไว้3อาจจะกลายเป็น4อาจจะกลายเป็น5ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกครั้งในอดีตเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นไม่ได้ครับถ้า Federal Reserve behind the curve หรือว่าไล่ตามเงินเฟ้อนะครับสถานการณ์ดังนั้นต้องดูว่าไอ้การขึ้นของพันธบัตรรัฐบาล10ปีผลตอบแทนตรงนี้ขึ้นเพราะเศรษฐกิจดีแล้วขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือขึ้นอย่างกระโชกโคกฮากเพราะกลัวเงินเฟ้อแล้วกลัวว่าเฟดจะตามเงินเฟ้อไม่ทันมันจะมีความแตกต่างกันครับมันมีประเด็นนิดหนึ่งครับที่ผมก็ฟังดูก็บอกว่าเฟดเนี่ยนะเขาแต่ก่อนมี EQ เนี่ย QE เดี๋ยวผมกำลังคุยกับอาจารย์สมมติว่าคนจะอยู่ถึง120คุณก็จะอยู่ถึง120นี่มา65ก็กลับหน้ากับหลังนะอีก2ปีไม่เอาขาเดินนะ QE เขาบอกอเมริกาเนี่ยเขาหยุดไปหรือยังไงเนี่ยแต่ยังไม่ได้ลดลงแล้วยุโรปเขาบอกเขาก็ยังฉีดอยู่นะแต่เดี๋ยวก็จะหยุดแต่อันนี้มันมีเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ไหมว่าฟังมาจากไลน์หรือเปล่าไม่รู้อ่ะจำไม่ได้จักไม่แน่ใจจำไม่ได้ข้อมูลเนี่ยนะถ้าฟังอย่างไรต้องระวังแต่ว่าสเตตัสของ QE ที่บอกว่ารัฐบาลยังอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงฮะแล้วมันมีผลอะไรกับตรงนี้หรือเปล่าว่าทำให้ดอกเบี้ยมันจะขึ้นเพราะว่าคุณดึงเงินออกไปอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงมีผลครับที่อาจารย์พูดถูกนะครับคือว่าสำหรับอเมริกาเนี่ย QE เขาเริ่มถอยแล้วถอยยังมีนัยยะสำคัญคืออย่างที่เราทราบนะครับว่าเดิมทีเนี่ยงบดุลของแบงก์ชาติอเมริกามีอยู่900 ล้านเหรียญสหรัฐ
แล้วเขาก็ไล่ซื้อพันธบัตรทำให้พันธบัตรราคาแพงก็คือดอกเบี้ยระยะยาวต่ำเนี่ยเขาไล่ซื้อไปเพิ่มอีก 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฉะนั้นจาก 900,000 บวก 3.5 แล้วกลายเป็น 4.4 ตั้งแต่เดือนตุลาปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มที่บอกว่าต่อไปนี้พันธบัตรอันไหนหมดอายุเขาปล่อยให้หมดอายุส่วนหนึ่งแล้วฉะนั้นเขาไม่ซื้อแล้วก็ขายโดยปริยายเพราะไม่ซื้อใหม่เข้ามาเติมเลยนะครับแล้วเข้าใจว่าจำถ้าจำไม่ผิดตัวเลขสำหรับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอาจจะประมาณสัก 20,000 ล้านเหรียญต่อเดือนใช่ไหมครับก็ปีหนึ่งก็สัก 200,000 ได้สัก 200,000 อันนี้จะเป็นตัวสะท้อนอีกตัวหนึ่งว่าทำให้ตอนนี้ราคาพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะต้องลงแล้วก็ผลตอบแทนจะต้องขึ้นซึ่งถ้าอย่างนั้นทำให้ความน่าลงทุนของหุ้นมันลดลงในเชิงเปรียบเทียบกับการที่เราไปซื้อพันธบัตรที่ปลอดภัยกว่าเพราะเป็นพันธบัตรรัฐบาลไม่ผันผวนเนี่ยก็ทำให้หุ้นเนี่ยดูไม่ดีแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่ผมคุยเมื่อกี้คือว่าตอนที่ทรัมป์เขาลดภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเนี่ยทางข่าวอีกข่าวหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ทำให้ตลาดพันธบัตรหวั่นไหวก็คือข่าวที่ว่ามีการประเมินนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังสหรัฐต้องออกพันธบัตรใหม่คือขายพันธบัตรคือกู้เงินเนี่ย 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่พอผ่านกฎหมายทรัมป์แล้วเนี่ยในปีนี้จะต้องออกพันธบัตร 900,000 ล้านเหรียญสหรัฐจาก 500,000 ล้านเป็น 900,000 ล้านและปีต่อไปจะเป็น1ล้านล้านกว่าๆแล้วขายแล้วเป็นยังไงครับพอเพิ่มขึ้นพวกเนี้ยก็แปลว่าเขาจะต้องให้ดอกเบี้ยมากขึ้นใช่มั้ยฮะไม่งั้นคนไม่ซื้อก็ยิ่งทำให้มันจะขึ้นกันใหญ่ใช่มั้ยใช่ดอกเบี้ยก็ยิ่งขึ้นดอกเบี้ยขึ้นกันใหญ่หุ้นก็ยิ่งขึ้นยากถึงจะลงไปซ้ำครับข่าวนี้ออกมาตอนประมาณวันพุธวันพฤหัสซึ่งทำให้ตลาดแบบหวั่นไหววันไหวในใจกันอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านที่เราอยู่เรามองจากข้างนอกเนี่ยเราจะไม่เจาะไปถึงในข้อมูลเล็กๆพวกนี้แหละแต่กลายเป็นว่าข้อมูลอย่างเงี้ยกลายเป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วดูก็รู้เลยถ้าใครไปดูวันพุธวันพฤหัสเนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์มันจะเริ่มแกว่งนะขึ้นก็ขึ้นสูงมากลงก็ลงแรงมากแล้วมาปิดใกล้ๆเคียงเท่าเดิมแต่เห็นเลยว่าตลาดเริ่มชักจะหวั่นไหวแล้วที่อเมริกานี่ลงระดับนี้ต้องถือว่าหนักใช่ไหมวันเดียวลงแบบ2% กว่ายังไม่เยอะขนาดนั้นยังไม่เยอะนะไม่เยอะขนาดนั้นจะมีจะมีใหญ่กว่านี้อีกเงี้ยมีอีกฮะคงจะมีอีกเดี๋ยวกินน้ำอ้อยก่อนน้ำอ้อยนี่ของรื่นรมนะเดี๋ยวนะ 2% เดี๋ยวน้ำอ้อยรื่นรมนึกของท่านอยู่ไหนไปยุ่งกับผมน้ำอ้อยรื่นรมของคามาดนะเข้ามาเลี้ยงหรอก 2% กว่านี่ถ้าเป็นหุ้นไทยก็ประมาณ18จุดมันก็เท่ากับ 1% 2% ก็36ก็สัก40-50จุดตกใจไหมถ้าลงวันจันทร์หุ้นลงรับไหวรับไหวแต่ตลาดหุ้นไทยตัวหลังๆก็ทนทะยานนะทนทะยานเหมือนกันตลาดหุ้นไหนตลาดหุ้นไทยทนเหรอคือมันไม่ลงอ่ะไม่ลงปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนซื้อพอลงเช้าๆเนี่ยไอ้พวกเขาเรียกว่า4โมงเย็นอ่ะไอ้พวก4โมงเย็นอ่ะก็จะมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาละ4โมงเย็นมันจะกลับทิศได้พวก4โมงเย็นนี่เป็นตัวดีตัวร้ายตกลงมันแล้วแต่4โมงเย็นกำลังลงอยู่4โมงเย็นอาจจะเอาขึ้นแก๊ง4โมงอ่ะแก๊ง4โมงกำลังขึ้นอยู่แก๊ง4โมงอาจจะทุบลงมาเพราะเรารู้ไหมฮะนักแก๊ง4โมงเป็นใครบางคนเขาก็บอกว่าคือพวกบริษัทหลักทรัพย์บางทีเขาบริหารพอร์ตของเขาเองเขาจะไม่ถือหุ้นข้ามวัน4โมงต้องขายหรือต่างชาติก็เป็นบางคนก็บอกว่าต่างชาติเพิ่งตื่นเพราะว่ามัน4โมงก็คือเวลายุโรปมันก็เพิ่งกี่โมงเองอ่ะ10โมง9โมงอ่ะเพิ่งจะมาทำงานพอดีหรือบางคนก็บอกว่าไอ้พวกที่ติดมาร์จิ้นอยู่4โมงเนี่ยต้องขายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันบางคนก็บอกพวกเราเองที่ซื้ออยู่เนี่ยดูถ้าไม่ดีไม่พกหอเอาขายไปเสียสรุปแล้ว4โมงเย็นก็คือลุ้นกันหนักเด็กไม่รู้ใครเป็นใครทุบไปทุบมาไม่รู้ทุบมาบางคนบอกกองทุนนี่แหละเดี๋ยวถามอาจารย์สมจินก็ได้กองทุนนี่แหละคำสั่งมันจะออกไปตอน4โมงใช่ก็จริงๆนะคำสั่งของกองทุนที่จะซื้อขายหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ออกไปตอน4โมงเย็นเพราะว่าเขาปิดบัญชีว่าจะนับอะไรตรงไหน4โมงเย็นตัดสินใจบางคนก็บอกว่าอาจารย์นิเวศตอน4โมงเย็นเนี่ยชาเขียวเพิ่งออกฤทธิ์ชาเขียวนี่เพิ่งสั่งออเดอร์เขาว่าแล้วพูดถึงอเมริกาไปเยอะแล้วถ้าทางไม่ค่อยดีมาไทยไทยเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นไงฮะอาจารย์มอง
ผมคิดว่าอย่างที่เราเห็นนะครับเศรษฐกิจก็คงฟื้นต่อเนื่องในระดับหนึ่งเพราะว่าการส่งออกก็ยังดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเนี่ยดีมากแต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นการฟื้นตัวที่ไม่กระจายตัวฉะนั้นหลายคนจะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีซึ่งผมไปดูตัวเลขแล้วก็ยอมรับว่าเข้าใจเลยว่าทำไมถึงไม่ได้รู้สึกดีข้อที่หนึ่งนะครับ NPL ยังขึ้นอยู่เลยหนี้เสียในระบบของเราเนี่ยขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2014-2015ยังขึ้นอยู่เลยยังขึ้นอยู่เห็นจะบอกว่าจะดีจะดีมาไม่รู้กี่ไตรมาสแล้วนะทุกครั้งเขาจะบอกว่าปีหน้าดีปีหน้าดีไตรมาสหน้าดีละพีคละพีคละพีคที่ไหนตอนหลังถ้าดูนะครับไม่ค่อยกล้าพูดแล้วว่าจะพีคเดิมทีจะพูดได้ซ้ำไปว่าเป็น lagging indicator คือเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีก่อนหน้าแต่ตอนหลังเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้กล้าพูดตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันยังเพิ่มขึ้นอยู่เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย NPL เนี่ยมันเริ่มกระจายไปในส่วนที่ถ้าดูข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับทางแบงก์ชาติก็ยอมรับว่าถ้าไปดูตัวเลขจากเครดิตบิวโรแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นหนี้เสียในภาคครัวเรือนคือ mortgage ด้วยซ้ำคือจำนองบ้านไปแล้วมีปัญหาแล้วกลายเป็นว่าจำนองบ้านที่เป็นปัญหาเนี่ยเป็นคนกลุ่มคนอยู่ในวัยทำงานด้วยคือ Gen X Gen Y ด้วยนะครับที่ยังสูงอยู่และเพิ่มขึ้นอาจารย์หมายครับปกติเนี่ยถ้าหุ้นที่ทนหนี้ที่มีปัญหาแล้วกลายเป็นหนี้บ้านหนี้จำนองบ้านเนี่ยซึ่งควรจะเป็นหนี้ที่คุณภาพดีที่สุดแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีอย่างนั้นแสดงว่าไม่ค่อยดีซึ่งแล้วผมก็ไปดูตัวเลขอย่างเช่นถ้าเราไปดูตัวเลขการจ้างงานนะครับตัวเลขการจ้างงานในประเทศไทยลดลงฮะ3ปีที่ผ่านลดลงครับแล้วลดลงเหรอไหนบอกว่าเราทำงานกันไม่มีคนงานต้องอาศัยต่างชาติเยอะแยะปริมาณของคนที่อยู่ในวัยทำงานลดลงแต่การจ้างงานลดลงไปกว่าอีกโอ้นะครับลดลงไปอีกกว่าอีกแล้วก็ไปดูตัวเลข wage bill คือเงินเดือนของทุกคนก็คือคนที่มีอยู่ในวัยทำงานมีงานทำคูณด้วยเงินเดือนของเขาเนี่ย wage bill ไม่ขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา wage bill ไม่ขึ้นฉะนั้นก็เข้าใจเลยว่ามีคนส่วนใหญ่เลยล่ะที่จะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า NPL ของตัวเองอ่ะขึ้นเป็น NPL ไม่ใช่ NPL บริษัทใหญ่นะครับเป็น NPL ของพวกครัวเรือนของ SME แล้วก็เงินเดือนก็ไม่ค่อยขึ้นโดยรวมๆจากตัวเลขเท่าที่เห็นนะครับคราวนี้มันก็แปลกเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาการส่งออกฟื้นเดี๋ยวส่วนอื่นฟื้นเร็วมากแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนไม่ยอมกระจายลงไปนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการใช้กำลังการผลิตเนี่ยยังใช้อยู่แค่60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นฉะนั้นไม่มีใครอยากจะเร่งผลิตเพิ่มเท่าไหร่เร่งลงทุนเพิ่มขยายกำลังการผลิตเพิ่มเท่าไหร่หรือเร่งผลิตเพิ่มคราวนี้การผลิตเพิ่มเนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะว่าอย่างที่เราทราบเซกเตอร์ที่โตดีที่สุดคือส่งออกใช่ไหมครับเห็นข่าวไหมว่าเดือนกันยาไอเดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่งออกโตตั้ง 9% GDP ของประเทศโตไม่ถึงนี่ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่ส่งออกโตเนี่ยบาทมันแข็งจริงไหมครับเพราะบาทมันแข็งออเดอร์ครั้งต่อไปมาจิ้นกำไรก็ลงนะครับฉะนั้นเขาก็คงมีปัญหาแม่งเขาคงไม่ไปพยายามโวยวายแล้วไปพบแบงก์ชาติใช่ไหมครับฉะนั้นก็เลยมีปัญหาว่าเซกเตอร์ที่โตนี่แหละก็โตได้ยากขึ้นหนืดขึ้นไปเรื่อยๆผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าโตไหมก็โตด้วยเหตุผลเนี่ยเศรษฐกิจถึงมีเสถียรภาพคือโตช้าๆตลาดหุ้นเราก็เลยมีเสถียรภาพแต่โตช้าๆเหมือนกันจริงไหมครับที่ผ่านมาก็คงคิดว่ามันเป็นตัวสะท้อนส่วนหนึ่งได้ครับตรงใครได้ประโยชน์เต็มที่ที่บอกว่าเศรษฐกิจโตๆแต่ว่าคนใช้แรงงานคนชาวบ้านอะไรไม่ดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันไปโตที่ไหนคือของเราโตโดยเงินเฟ้อสูงใกล้ศูนย์ด้วยจริงไหมครับเงินเฟ้อต่ำดังนั้นคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยต้องยอมรับตรงว่าเป็นอย่างพวกเราครับเพราะว่าเราอายุมากแล้วเรามีเงินออมนะเงินออมเรามันราคาไม่ตกนะครับขึ้นด้วยถ้าอาจารย์นึกภาพดูต้นปีที่แล้วบาทหนึ่งดอลลาร์เท่ากับ36 บาทพอวันนี้มันกลายเป็น31.5ถูกไปเยอะไปเที่ยวดีกว่าอาจารย์ถือเงินบาทอยู่นี่อยู่เงินบาทอาจารย์มีค่ามากขึ้นดังนั้นคนที่สุทธิและเป็นคนออมสุทธิเนี่ยคนอายุมากเนี่ยข้าราชการเนี่ยจะได้ประโยชน์จริงไหมครับในยุคที่เศรษฐกิจโตอย่างช้าๆแล้วเงินเฟ้อต่ำปกติข้าราชการเงินเดือนขึ้นขั้นหนึ่งรวมเดือนหนึ่งไอ้ปีหนึ่งประมาณ 3%
สมัยก่อนเงินเฟ้อ 5% เขาติดลบ 2 ตอนนี้เงินเฟ้อครึ่งเปอร์เซ็นต์เขาก็บวก 2% ครึ่งแสดงว่าคนที่มีสตางค์อยู่อ่ะได้ประโยชน์ตอนพวกที่ลงทุนหุ้นเนี่ยแหละพวกเราเนี่ยแหละใช่ว่าพวกเราถึงหน้าชื่นไงเออหน้าชื่นเดี๋ยวนี้ง้อไม่ง้อเลยกินน้ำส้มอ้อยน้ำอ้อยอะไรฟรีนี่ไม่ก็อยากกินเลยไม่อยากกินอยากจ่ายตังค์แล้วนะถูก20 บาทถูกมากไม่เอาอยากกินแก้วละ100น้ำส้ม30อาจารย์นี่20 บาทเนี่ยเขาขายได้ไงไม่รู้นึกไม่ออกนะข้ามาดแล้วทำเครื่องสำอางอยู่มาขายน้ำผลไม้กลับมาประเด็นสำคัญเลยเข้าหัวใจตอนนี้หุ้นไทยจะเป็นยังไงหุ้นไทยตอนนี้นาทีนี้นับความถูกความแพงเข้าไปด้วยอะไรด้วยฮะเป็นยังไงฮะ1,800เท่าไหร่นะเมื่อวานนี้1,800เท่าไหร่นะไม่รู้แต่30-40มั้งผมจำไม่ได้ละผมไม่อยากจำอ่ะเพราะว่าของผมมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นรวยกระจุกอ่ะรวยกระจุกคือนักกลยุทธ์ของทางพัทระเราเนี่ยเขาคิดว่าอยู่ประมาณนี้แหละครับปีนี้1,800กว่าเนี่ยนะครับ1,850เนี่ยแหละอยู่ได้ประมาณไปกว่านี้มากไม่ได้เพราะว่าเราสงสัยว่าปัจจัยที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นตัวเป็นแรงต้านอยู่มากครับแต่แน่นอนว่าถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกเนี่ยก็เป็นประโยชน์เพราะบริษัทในตลาดหุ้นของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอยู่เยอะครับถ้าน้ำมันขึ้นก็อาจจะทำให้ภาพรวมตลาดเนี่ยมันดูขึ้นเนื่องจากบริษัทน้ำมันใหญ่ๆอยู่กันเต็มที่เกี่ยวกับน้ำมันแต่หุ้นเราอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้นะครับหุ้นตัวเล็กอาจจะไม่ขึ้นอาจจะลงได้ซ้ำไปนะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยทิ้งหุ้นเล็กไปซื้อหุ้นใหญ่ดีกว่านะไปกันเยอะเลยไฟฟ้าน้ำมันซื้อกันไปเครื่องสำอางอะไรนะปัจจัยดอกเบี้ยดีกว่าดอกเบี้ยของไทยดูเหมือนกับว่ายังไม่ขึ้นเลยใช่ไหมไม่ว่าพันธบัตรไอ้หุ้นกู้ยาวๆก็ยังไม่ขึ้นใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอเมริกาหรือว่าคนที่อื่นเขาเริ่มขยับกันแล้วของเราไม่ขึ้นหรือมีบางคนยังบอกว่าน่าจะลดลงหมายความว่าไอ้ดอกเบี้ยเราแพงเกินไปป่ะมีคนพูดอย่างนี้ป่ะครับว่าให้ลดดอกเบี้ยควรจะลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาหน่อยไม่รู้นะผมว่ารัฐบาลพูดถึงตอนนี้เอกชนบางทีเอกชนก็อยากให้ลดอยู่แล้วทุกคนเขาบอกว่าค่าเงินบาทมันแข็งเพราะว่าดอกเบี้ยเราเนี่ยมันดีไงเขาบอกดอกเบี้ยเรามันดีอันนี้จากไลน์หรือเปล่าไม่จากไลน์ไลน์เฮ้ยจากไลน์ของผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าจริงๆนะดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยดีเกินไปคนเอาเงินเข้ามาลงทุนในพันธบัตรเยอะใช่ไหมฮะครับแล้วเขาบอกว่าแล้วทำให้บาทมันแข็งเขาก็ส่งออกไม่ได้ก็เหนื่อยครับก็เลยอยากจะถามว่าอาจารย์สุภุคิดว่าปีนี้ดอกเบี้ยบ้านเราจะเป็นยังไงคือเราคิดว่าดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติเนี่ยจะไม่ปรับขึ้นเลยทั้งปีเลยจะไม่ปรับขึ้นเลยทั้งที่ตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายของเราของอเมริกาเท่ากันแล้วฉะนั้นถ้าอเมริกาขึ้น3ครั้งเราจะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าดอกเบี้ยนโยบายของเราต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกา75 basis points จริงไหมครับแล้วก็ถ้ากันว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยถ้าใครไปดูดอกเบี้ยพันธบัตร2 ปีของเรากับพันธบัตร10 ปีของเราเนี่ยดอกเบี้ยเราต่ำกว่าอเมริกาไปแล้วด้วยซ้ำนะครับไปดูนี่ที่ต่ำกว่าเนี่ยประมาณสัก40 basis points เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเงินเฟ้อเราต่ำกว่าอเมริกาสักเปอร์เซ็นต์สัก 1% ได้นะครับอาจจะเกือบ 1% กว่าของอเมริกาจะมีตัววัดไอ้เงินเฟ้ออยู่หลายๆตัวแต่ถ้าจะเอาเหมือนกันเลยเนี่ยอย่างเช่นเงินเฟ้อCPI เนี่ยของอเมริกาอยู่ที่2ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณจุด 7ฉะนั้นส่วนต่างใน 1.3 เงินเฟ้อคือการเสื่อมค่าของเงินจริงไหมครับของเงินของอเมริกาเนี่ยเสื่อมปีละ 2% ของเราเสื่อมปีละ 0.7 จริงๆปีที่แล้วต่ำกว่านั้นอีกปีก่อนหน้าเงินเฟ้อติดลบด้วยซ้ำฉะนั้นเงินเฟ้อของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ในระยะยาวถ้าดูอย่างนี้บาทมันต้องแข็งไงครับบาทต้องแข็งเพราะเงินเฟ้อเราต่ำมากๆคราวนี้นั่นคือปัจจัยมองในระยะยาวนักเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า purchasing power parity แต่ในระยะสั้นเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดคือการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดครับปีที่แล้วเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเกือบ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดคือมีคนต้องการจะแลกเงินบาทถือดอลลาร์ต้องการจะแลกเงินบาทเนี่ย 50,000 ล้านเหรียญมากกว่าคนที่ยอมจะเอาเงินบาทไปให้เขาแลกเป็นเงินดอลลาร์50,000 ล้านเหรียญนะครับ
แปลว่าเดือนละ 4,000 ล้านเหรียญเนี่ยมีเงินไหลเข้าตัวนี้แหละคือปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ เงินบาทแข็งค่าโดยสุทธิเนี่ยเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยปีที่แล้ว 20,000 ล้านเหรียญแต่มันไม่พอไงครับไหลออกไม่พอแบงค์ชาติเขาถึงพยายามเปิดเสรีให้เราไปลงทุนในต่างประเทศเยอะๆแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีคราวนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยถามว่ามีต่างชาติเอาเงินเข้ามาลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นไหมมีแน่นอนเพราะว่าเขาเห็นว่าถ้ามีการเกินดุลบัญชีเงินสภาพเยอะขนาดนี้1กับ2แบงค์ชาติแทรกแซงเพื่อชะลอการแข็งตัวของค่าเงินบาทย้ำนะครับถ้าใครไปอ่านดูดีๆเห็นว่าแบงค์ชาติบอกว่าเขาเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้ผู้ส่งออกปรับตัวได้แปลว่าชะลอการแข็งตัวของค่าเงินบาทแปลว่านักลงทุนต่างประเทศทุกคนก็จะรู้ว่าอันนี้เป็น one way bet คือผมรู้เลยว่าบาทมันแข็งแทงยังไงก็ถูกเพราะว่าบาทจะแข็งก็ถึงมีกระแสกล้าเข้ามาเยอะขึ้นเขาเข้ามาซื้อพันธบัตรระยะสั้นได้ดอกเบี้ยแล้วอาจจะได้กำไรค่าเงินด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะมั่นใจเพราะว่าแบงก์ชาติบอกชะลอการแข่งข้าของเงินเลยไหลเงินเข้ามาใหญ่เลยนี่ผมจะบอกให้ผมเนี่ยจะบอกเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศคุณจะบอกปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนไป 10% ค่าเงินแล้วบอกใครก็บอกที่บ้านนี่มาบอกผมไม่ใช่แต่กำลังบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้รู้นะครับเขาแค่เอาเงินมาซื้อพันธบัตรบ้านเราเนี่ยเขาได้กำไร 10% ไม่ต้องทำอะไรได้กำไรจะค่าเงิน 10% แล้วใช่ไหมปลอดภัยด้วยแล้วจะแก้ยังไงอย่างนี้แล้วมันจะไปยังไงต่ออย่างนี้มันก็แข็งไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็แข็งไปเรื่อยๆใช่แล้วเราจะทำยังไงมันจะทำให้กระทบอะไรไหมส่งออกลำบากขึ้นไหมหรือก็ส่งออกหุ้นจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อย่างปีที่แล้วถ้าจำได้นะหุ้นเราขึ้นสัก 15% ได้ใช่ไหมครับ13-14ใช่ครับแล้วก็บาทแล้วแข็งสัก 10% ใช่ไหมครับฉันต่างชาติบอกโอเคซื้อหุ้นไทยได้เกือบ 20% ถ้าเท่ากับที่ในดาวโจนส์เลยครับคุ้มเลยใช่ครับพวกที่ไปเวียดนามก็หายไปเลยนั่นเราไปที่เวียดนามกำไร 20% หายไป 10% เหลือ 10% 10% 10% ยังไม่ได้เอากลับมาใช่ยังไม่เอากลับ2-3 วันเหลือ5ตอนนี้หายไปอีก4แล้วแต่ต้นปีหมดครับคือยังไปชวนเขาไปคนอะไรอ้าวจะชวนตอนนี้มันอาจจะอาหาพวกอาจจะแข็งกับมาหาพวกรับไปนะมันได้มารับเราไปบ้างครับคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องหวังว่าอเมริกาจะมีเงินเฟ้อเยอะๆทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเขาขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆแล้วมันจะช่วยทำให้บาทอ่อนนะครับแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อเรามาด้วยแล้วเศรษฐกิจเราจะเข้าภาวะปกติมากกว่าคือพอเริ่มบาทอ่อนเนี่ยก็มีแรงชักจูงให้มาขยายกิจกรรมทำธุรกิจในประเทศเพราะได้ผลตอบแทนดีกว่าไปส่งออกก็เป็นไปได้นะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวก่อนเราจะไปตอบพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงนี่หมุนเก้าอี้มาเลยก็ได้นะครับหมุนเลยผมเกรงใจมากนั่งเอียงคอมาเดี๋ยวต้องไปหาหมอไม่เสียค่าตั๋วเสียค่าหมอแพงกว่านะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขาคิดค่าเหยียบแผ่นดินแพงขึ้นเยอะด้วยนะคุณพี่ผู้หญิงถ้าจะให้ขยับด้วยก็ได้นะครับถ้าสะดวกครับรอก็ได้ครับนะฮะมารายการของเราตามสะดวกนะครับจะนั่งท่าไหนนั่งอะไรอย่าไปพาดอย่าเท้าไปพาดบ่าคนข้างหน้ากันอย่างอื่นไม่เป็นไรครับว่ากันนะเป็นหวัดก็ใส่หน้ากากหน่อยคนข้างหน้าจะได้แฮปปี้กับเราด้วยนะครับปวดฉี่ก็ถ้าเป็นอายุน้อยก็อดทนไว้แต่ถ้าเป็นพี่ผู้เขาเรียกอะไรผมลืมไปแล้วผู้อาวุโสคือถ้าเกินร้อยนี่ก็บอกผู้มีอายุยืนเกินร้อยไม่ต้องมานะครับรายการเราไลฟ์สหประชาชาติพูดนะเนี่ยไอ้นั่นมันมาจากไลน์กูไม่เชื่อนี่คุณเรียนเป็นยาเอกไม่เชื่อไอ้นี่ได้ไงไม่รู้อ่ะก็เอาว่าถ้าพี่ถ้าปวดท้องไอ้ปวดฉี่ไปได้นะครับถ้าผู้อาวุโสนะครับเราขออนุญาตให้พิเศษสมทางอาจารย์พิเศษคุณจะไปได้ไม่เป็นไรแม่จะกี้ฉี่เรียบร้อยแล้วนาทีเนี่ยปัญหาใหญ่ของเราเหมือนเด็กนะพออยู่ขนาดเนี่ยเวลาปวดฉี่นี่มันกลั้นไม่อยู่เลยนะเหมือนเด็กอ่ะฉี่ลาดเลยอ่ะ เพราะนั้นเวลาผมจะขึ้นเวทีต้องฉี่ก่อนเสมอในบอกว่าจะอยู่ถึง120 ไอ้นี่65นี่ยังแค่นี้ จะฉี่กั้นไม่อยู่แล้ว67กั้นไม่อยู่ไม่เป็นไรหรอกยุ่งตายแล้วก็ดูอยู่สมัยใหม่ก็จะมีเทคโนโลยีมารับรองฉี่อันนี้ไปกลับมาทีนี้อาจารย์คิดว่าโด
ูเหมือนกับทั้งหมดโดยรวมๆแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านแบบพวกเราเนี่ยนะก็คือว่าปีนี้ถ้าทางเมืองไทยมันจะไอ้ที่ขึ้นคงขึ้นมาแล้วพื้นที่เหลือเนี่ยมันอาจจะไม่มีช่องเท่าไหร่แล้วล่ะที่จะให้ขึ้นเนี่ยอาจารย์จะแนะนำเรายังไงอย่างนั้นคือผมยังคิดว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยจะมีใครกล้าฟันธงนะครับเพราะว่าต้องกลับไปดูเรื่องเดิมเลยครับว่าเงินเฟ้อจะมาหรือเปล่าสมมติว่าตัวเลขเดือนมกราเนี่ยมันแผ่วแล้วเดี๋ยวการจ้างงานในอเมริกาแผ่วลงเดี๋ยวเงินเดือนไม่ได้ปรับขึ้นเดี๋ยวคอ PCE ของอเมริกาไม่ขึ้นเนี่ยทุกอย่างกลับไปเรื่องเดิมได้นะครับเพราะว่าเป็นอย่างนั้นคืออาจารย์พูดทั้งหมดนี่เป็นข่าวดีกับหุ้นทั้งหมดเลยใช่ไหมเงินเดือนไม่ขึ้นมีไอ้นู่นมีอะไรต่ออะไรที่มันไม่มากเกินไปเงินเฟ้อไม่เยอะเกินไปเนี่ยข่าวดีหมดเลยใช่ครับซึ่งข่าวดีพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้เลยถ้าจำได้นะครับว่าตอนแรกต้นปีก็กลัวเงินเฟ้อกลัวเงินเฟ้อกันแล้วเดี๋ยวพอกลางปีมาอ้าวเงินเฟ้อหายตัวไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นพอตอนนั้นแล้วเนี่ยตลาดก็จะมองว่าโอ๊ยถ้าอย่างนี้นโยบายการเงินเขาก็ไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยที่อเมริกาที่ยุโรปที่อาจารย์พูดเนี่ยเขาก็แค่จะยุติการทำ QE ที่ยุโรปตอนเดือนกันยายนแต่เขาก็ยังไม่ได้ขายบอนด์ออกมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าเขายังจะซื้อต่อเพียงแต่ว่าปัญหาของญี่ปุ่นเจอปัญหาทางปัจจัยพื้นฐานคือไม่มีอะไรจะซื้อฉะนั้นซื้อได้ในอัตราที่ลดลงแต่ก็ยังอยากซื้ออยู่สำหรับธนาคารกลางของญี่ปุ่นงั้นโดยรวมๆถ้าเกิดเงินเฟ้อไม่มาเนี่ยแล้วธนาคารกลางอเมริกาไม่ขึ้นดอกเบี้ยมากเนี่ยธนาคารกลางยุโรปเขาก็ไม่ได้คิดจะขึ้นอยู่แล้วธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ยังกดดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น10ปียัง 0% อยู่เลยนะครับตลาดก็จะกลับมาชอบเรื่องเดิมเล่นเรื่องเดิมว่าโอ้ยธนาคารกลางเขาดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและสนับสนุนราคาสินทรัพย์โดยรวมทั้งหมดฉะนั้นความเข้าใจของตลาดเนี่ยมันอาจจะพลิกได้ตอนกลางปีปลายปีนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่ารอบนี้สงสัยว่ามันมีปัจจัยว่าทรัมป์ลดภาษีใช่ไหมครับมันมีปัจจัยว่าตลาดแรงงานตึงจริงๆเหลือเกินที่อเมริกามันมีปัจจัยว่าน้ำมันราคาขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้ชักไม่ค่อยกล้าเชื่อฟันว่าจะเป็นสถานการณ์คล้ายกับเมื่อปี2015 2016 2017ว่าเงินเฟ้อไม่มาครับซึ่งถ้าเป็นว่ามันไม่เหมือน3ปีที่ผ่านมาเงินเฟ้อมาหุ้นอเมริกาก็จะต้องปรับตัวบ้างใช่ครับแล้วมันจะส่งผลมาถึงเราใช่ไหมฮะอาจารย์ผมว่าทั่วโลกเลยเพราะว่าอย่างที่ย้ำกับ PE มันก็จะต้องปรับลงทั่วโลกใช่ไหมครับทีนี้เราอยากให้ PE ลงโดย E ขึ้นแต่ถ้า PE ลงโดย E ไม่ขึ้นงั้นเนี่ย P จะต้องลงราคาต้องลงนะใช่ไหมครับทีนี้ปัจจัยอันนี้ที่เป็นปัจจัยที่คนอาจจะยังไม่ได้นึกถึงก็คือปัจจัยเรื่องของการกีดกันการค้าของทรัมป์นะครับคือทรัมป์เขาพูดเขาหาเสียงว่าจะกีดกันการค้า108แต่พูดแล้วไม่ได้ทำพูดแล้วไม่ได้ทำแต่ปีนี้มีความเสี่ยงว่าพูดแล้วจะทำนะครับก็ต้องติดตามดูว่าจะพูดแล้วจะทำแล้วหรือเปล่าปีนี้เพราะว่าการกีดกันการค้าของทรัมป์ยกตัวอย่างเขาบอกว่าเขาเจรจาเรื่องนาฟตาเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือมาแล้ว6รอบไม่คืบหน้าเลยแล้วก็มีการพูดกันว่าอาจจะทรัมป์อาจจะบอกว่าจะยกเลิกข้อตกลงนาฟตาซึ่งถ้ายกเลิกจริงๆเนี่ยนาฟตาคืออะไรครับนาฟตาคืออเมริกาเอาชิ้นส่วนราคาถูกจากเม็กซิโกจากแคนาดามาผลิตสินค้าจริงไหมครับถ้าคุณยกเลิกนาฟตาไปต้นทุนการผลิตขึ้นไหมราคาขึ้นไหมขึ้นคุณเก็บภาษีล่าสุดเห็นข่าวว่าคุณเก็บภาษีเครื่องซักผ้าเพิ่มขึ้น 30% คุณเก็บภาษีโซลาร์แผงขึ้น 30-40% อย่างนั้นราคาสินค้าในประเทศขึ้นไหมขึ้นใช่ไหมครับมีข่าวว่าคุณจะไปลงโทษจีนว่าขโมยทรัพย์สินทางปัญญาโดยการไปขึ้นภาษีทรัมป์เคยบอกนะครับว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีจะขึ้นภาษีสินค้าจากจีน 30% เลยลองขึ้นสิครับเงินเฟ้อกระฉูดเลยจริงไหมครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยทุกอย่างคุณหยิบมาดูมันเมดอินไชน่าทั้งนั้นเลยที่ราคาถูกๆครับฉะนั้นถ้าทำตามที่ตัวเองพูดจริงๆในเรื่องกีดกันการค้าแล้วยังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายลดภาษีด้วยนะปีนี้แหละจะเป็นปีที่เงินเฟ้อที่อเมริกาขึ้นเกินกว่าคาดได้ครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับทรัมป์เหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าเงินเฟ้อจะมาหรือไม่นะครับคนอะไรคนเดียวยุ่งมั่วไปหมดเลย
แต่ผมถามคำถามอันนี้เนี่ยไม่รู้กล้าตอบป่ะนะถามใครถามอาจารย์สุภุตว่าอาจารย์สุภุตเป็นแขกคุณถามแบบท้าทายไม่ใช่ก็ต้องอะไรหน่อยกล้าตอบด้วยนี่ต้องไปถามนู่นไม่ใช่ถามคืออันนี้มันตอบแล้วมันเสียวไงตอบแล้วเสียวตอบแล้วเสียวตอบแล้วเสียวเพราะว่าถามตรงๆเลยว่าอาจารย์สุภุตคิดว่ามีโอกาสไหมว่ามันจะเกิดแพนิคอะหรือมินิแพนิคเลยลงมาแบบ 10% 20% ในเมืองนอกหรือเมืองไทยไม่รู้ที่ไหนก็แล้วแต่อาจจะต้องมาจากเมืองนอกก่อนหรือเมืองไทยาอาจจะตามมามีโอกาสไหมเพราะว่ามีคนพูดนะบอกว่า10ประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยไม่เคยแพนิคเลยดีตลอดเลยได้เวลาแล้วเออได้เวลาแล้ว10ปีหนึ่ง10ปีหนึ่งใน LINE เออนั่นน่ะเฮ้ยแต่จริงๆนะบ้านเราก็เป็นอย่างนี้นะ10ปีต้องเกิดสักหนหนึ่งอ่ะบางทีก็เกิดสองหนนี่ไลน์เลยแหละไลน์เนี่ยเขาบอกวิเคราะห์ง่ายๆที่สุดเลย10ปีมีผลว่าต้องเกิดคุณลองดูคนอื่นไม่ต้องฟัง22 25 22บ้านเรา22นั้นเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าเดี๋ยวจำไม่ค่อยได้ไอ้บริษัทหลักทรัพย์เจ๊งเจ๊งชื่ออะไรบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณทำใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวดิชื่ออะไรจำไม่ได้เลยราชาเงินทุนราชาเงินทุนปี30อะไร Black Monday ปี40วิกฤตเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่อันนั้นแหละที่คุณเจ๊งนะปี50จริงๆปี51แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนี่ปี61 10ปีพอดีมันต้อง10ปีหนใช่ไหมประมาณนี่พวกในไลน์เลยมาตรฐานเลยวิธีคิดที่ง่ายสายจำอย่างผมไปอย่างอื่นไม่นับไงคือพวกนี้นับเอาเฉพาะส่วนที่จะให้สอดคล้องกับความคิดตัวเองก็เอามาก็เป็นบังเอิญนะแต่ว่าลูกสมมุติกลัวไหมว่ามันอาจจะมีแพนิคเพราะว่ามัน10ปีที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผมเพิ่งสัมภาษณ์ใครสักคนนึงอ่ะคุณให้เขาสัมภาษณ์หรือคุณสัมภาษณ์เขาผมไปสัมภาษณ์เขาเขาบอกว่าคุณไปสัมภาษณ์เขาเขาบอกว่าคุณนั้นผู้สื่อข่าวเหรอหลายปีที่ผ่านมานี่นะเฮ้ยผมเป็นนักพิธีกรโอ้เป็นพิธีกรเหรอคุณพูดทันก็เหรอเขาเรียกว่าอะไร volatility นะความผันผวนเนี่ยเป็นช่วงที่ทั้งโลกด้วยนะเมืองไทยเนี่ยผันผวนแค่6 7ไปอ๋อดรคุณวิวันคุณวิวันทารายันโชตบอกว่าอ๋อรายการมันนี่ทองนะผมลืมความผันผวนที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วนี่ต่ำมากนะบวกลบ 5% ก่อนหน้านี้สองหลายปีก็ผ่านมาบวกลบน้อยมากทั้งอเมริกาทั้งเมืองไทยทั้งทั่วโลกเนี่ยนะ ผันผวนน้อยและขึ้นเร็วขึ้นดีมากและผันผวนน้อยที่สุดนี่คุณวิวันพูดนะคุณวิวันก็ตอนนี้เป็นดัมเบลเยอร์เชียร์อยู่ที่จุฬาธรรมศาสตร์เฮ้ยดัมเบลมาแล้วอายุตั้งเท่าไหร่ไปแล้วก็ดัมสมัยนี้มันต้องแบบว่าฟอร์จูนคุกกี้นะคุกกี้นี่แต่เอาพวกนี้มาเป็นดัมเบลเยอร์ไม่ใช่คุณวิวันเนี่ยวิวันนี่เขาต้องไปเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นดัมกับให้พวก60ไง เขายัง50กว่าพวกนั้น60แต่ต้องไปให้น้ำเขาแล้วเอ้ยหรือเขาไปให้น้ำกันไม่รู้ไม่เป็นไรเออเป็นยังไงฮะขอความเห็นดร.สุภวุฒิเนี่ยว่ากลัวไหมว่าอาจจะมีแพนิคได้แล้วอะไรจะทำให้มันเกิดอย่างนั้นดีไม่ดีจะกลับไปอยู่สภาวะปกติก่อนหน้านะครับเพราะว่าถ้าท่านนึกถึงกลับไปตอนที่อเมริกามีวิกฤตเศรษฐกิจปี 2007-2008 จำได้ไหมครับเบนมานันเก้ผู้ว่าแบงก์ชาติตอนนั้นเนี่ยเขาถึงเป็นคนที่นำเอา QE เข้ามาใช่ไหมครับ อย่างที่เราทราบ QE คือการที่ธนาคารกลางเนี่ยเข้าไปซื้อพันธบัตรระยะยาวในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยปกติแล้วธนาคารกลางจะคุมเฉพาะดอกเบี้ยระยะสั้นคือดอกเบี้ยนโยบายที่เรียกว่า Fed Fund Rate คือดอกเบี้ยกู้ยืมข้ามคืนแล้วเลยไปกว่านั้นเนี่ยกลไกตลาดจะเป็นตัวกำหนดดอกเบี้ยพันธบัตร1เดือน1ปี2ปี5ปี10ปีเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดทั้งสิ้นนั่นคือหลักการเดิมปกติเบนมานันเก้เนี่ยเขาเปลี่ยนหลักการคือเขาไปซื้อพันธบัตร10ปีด้วย20ปีด้วยเนี่ยเพื่อคุมดอกเบี้ยทั้งเส้นตั้งแต่1วันไปถึง20ปี QE คือการคุมดอกเบี้ยให้ต่ำทั้งเส้นพวกเราฮะดอกเบี้ยทั้งเส้นเนี่ยมันถ้าอาจารย์สมมุติมาจากอัตราดอกเบี้ยเทียบกับเวลานะครับซึ่งในภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียก yield curve นะฮะก็คือดอกเบี้ยระยะสั้นแล้วระยะยาวขึ้นไปจนถึง10 15ปีอะไรเงี้ยนะก็จะคุมทั้งเส้นเลยใช่ครับคือในอดีตเนี่ยตามหลักเศรษฐศาสตร์เดิมเนี่ยนโยบายการเงินคุมเฉพาะดอกเบี้ยข้ามคืนเท่านั้น
นะครับธนาคารกลางจะคุมอย่างอื่นให้เป็นกลไกตลาดเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการให้กลไกตลาดเป็นตัวที่จะจัดสรรทรัพยากรทางการเงินไปถูกที่นะครับธนาคารจะไม่ยุ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยเบนมานันเก้เขากลัวมากเศรษฐกิจเขาวิกฤตลึกเหลือเกินเขาคุมดอกเบี้ยระยะยาวด้วยแล้วระยะสั้นด้วยคุมทั้งเส้นเลยคุมทั้งเส้นเนี่ยภาษาวิชาการก็ใช้คำว่า portfolio balancing เขาใช้คำว่า portfolio balancing แต่ในภาษาคนธรรมดาก็คือเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้คุณเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงคือพันธบัตรรัฐบาลแต่เขาจะให้คุณไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงคือซื้อหุ้นเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นนะครับหลักการเขาคือแค่นั้นเองเขาเนี่ยมีนโยบายตั้งใจตั้งแต่ปี 2009-2008 ที่จะให้คนเนี่ยไปเสี่ยงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นฉะนั้นตลาดก็เลยเข้าใจว่าและเข้าใจถูกด้วยว่าธนาคารกลางสหรัฐเหมือนกับเป็นเจ้าของบ่อนที่บอกว่าคุณเข้ามาแทงบ่อนนี้ยังไงคุณกำไรแน่นอนนะครับหลักการอย่างนั้นเลยแล้วดอกเบี้ยต่ำตลอดสายพูดง่ายๆสมัยนั้นนะฮะคือทำไล่คุณไม่ให้คุณซื้อนึกภาพเลยครับแบงก์ชาติอเมริกาเข้ามาแย่งซื้อสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงคือพันธบัตรรัฐบาลเพื่อให้คุณต้องเอาเงินคุณไปซื้อสินทรัพย์ที่เสี่ยงคือหุ้นนั่นคือนโยบายตั้งแต่ปี2009จนกระทั่งเพิ่งยกเลิกตอนสมัยเยเลนเนี่ยปลายปีที่แล้วคราวนี้พอมาอย่างนี้เนี่ยที่อาจารย์นิเวศพูดอย่างนี้ก็จริงไงครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันหมดไปพอดีในปีนี้ อย่างเต็มภาคภูมิคือเป็นยุคที่แบงก์ชาติอเมริกาต้องถอยคราวนี้พอถอยภาพไอ้ volatility ที่อาจารย์ว่ามันก็กลับมาแล้วก็หุ้นเนี่ยก็ต้องเริ่มรู้ว่ามันแพงเพราะว่าไม่มีคนมาไล่แย่งซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่มันเสี่ยงต่ำประชาชนจะได้ไปซื้อแล้วประชาชนก็เลยจะโยกเงินจากหุ้นมาซื้อพันธบัตรหรือเปล่าเพราะว่าธนาคารกลางเขาก็จะบอกค่อยบอกเขาถอยแบบค่อยๆถอยถ้าดูตามแผนที่เขาถอยเนี่ยนะครับถอย QE เนี่ย5ปีนะครับกว่าจะถอยหมดถอยไม่หมดด้วย5ปีเนี่ยถอยไปแค่2ใน3ของที่ซื้อมาครับเพื่อไงเจ้ามือเขาล้างมือในอ่างทองคำเรียบร้อยแล้วเขาค่อยพองไปค่อยๆพองไปให้พวกเราไปรับกันเอาเองปรับให้เข้าสู่สภาวะปกติของมันจากที่เขาคุมบ่อนแบบเข้มงวดมากตกลงอาจารย์คล้ายบ้านเราเลยเดี๋ยวเลือกตั้งก็จะค่อยๆปล่อยไปตกลงอาจารย์สมภูมิคิดว่ามีโอกาสเกิดไหมแพนิคผมว่าไม่แพนิคนะเพราะว่าธนาคารกลางเขาก็ยังสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่ม QE ได้ถ้าวิกฤตจริงๆนะครับที่เขาพูดมาอาจารย์นี่เป็นสิทธิ์ถึงความจริงนะเขาคุมมาตั้งนานนะเข้าที่ทุกอย่างแล้วนะตอนนี้เขาจะผ่อนถ้าผ่อนแล้วมันมีปัญหาเขาต้องหยุดแล้วก็ทำอะไรบางอย่างนี่ผมพูดแบบชาวบ้านนะเฮ้ยคุมมาตั้งนานแล้วถ้าทำไมอยู่ๆจะปล่อยให้มันว่ากันไปเละเทะขนาดนั้นมันต้องค่อยๆผ่อนไปผ่อนนะปล่อยไม่ได้ค่อยๆปล่อยทีละนิดก็ไม่แน่ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็บอกว่าตอนนี้แข็งแรงแล้วไงก็ปล่อยให้คุณทำกันได้แล้วไม่เลยแต่เขาปล่อยแบบคุมจะให้ฟังอาจารย์สมมุติที่เขาปล่อยแบบคุมนั้นยังคุมอยู่ตลอดคิดว่าไม่เสี่ยงเท่าไหร่ที่จะเกิดแพนิคลบไป 10% 20% นี่ไม่น่าจะเกิดขึ้น 10% นี่มันไม่ยากนะครับก็เมื่อวานก็ 2% กว่า 3% ยังเกิดได้ถ้าแบบนี้อีก3วันก็ครบแล้ว 10% เฮ้ยแต่ว่าตลาดหุ้นอเมริกา 10% นี่ไม่ใช่ล้อเล่นนะใช่ครับ 10% นี่ 2,600 จุดนะโอ้โหแบบโอ้โหทำไมก็มันสองหมื่นกว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เหมือนตลาดหุ้นไทยใช่ไหม คือมันต้องมีปัจจัยอื่นมาเสริมครับอย่างเช่นเกิดทรัมป์ไปทำกีดกันการค้ากับจีนแล้วจีนตอบโต้เงี้ยอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าได้เห็นที่อาจารย์ว่าแต่ว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรมาแจมอีกนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าเวลาคุณทำกีดกันการค้าเนี่ยอเมริกาเองนี่แหละเงินเฟ้อจะขึ้นนะครับที่เราโอ้กลับมาไทยกลับมาใกล้ตัวหน่อยเอาท่านผู้ชมทางบ้านที่ดู Facebook Live นะครับเราจะคุยเรื่องตลาดหุ้นไทยแล้วครับเวลาหมดยังไม่หมดครับก็ถามแบบเดียวกันน่ะตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงมันจะผันผวนมากขึ้นไหมหรือยังไงอันตรายไหมว่ามันจะมีการปรับตัวแรงหรืออะไรผมคิดว่าต้องยอมรับว่าปรับตัวไปตามตลาดโลกในระดับนึงแต่ในช่วงหลังที่สังเกตว่าบทบาทของต่างชาติในตลาดหุ้นเราเนี่ยลดลงไปมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับกองทุนของเราเป็นหลักงั้นจึงปัจจัยพื้นฐานภายในเป็นหลักได้มากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าดูจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ย
เขาไม่ได้ซื้อหุ้นเราสุทธิใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาหรือถ้าซื้อก็ซื้อน้อยมากกลายเป็นว่าต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ไปเล่นตลาดพันธบัตรมากกว่าฉะนั้นปัจจัยในตลาดหุ้นของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกองทุนของเราเป็นหลักกลายเป็นว่านักลงทุนสถาบันของเราเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างมากแล้วปกติแล้วถ้าดูประสบการณ์ของประเทศอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวทำให้ตลาดหุ้นมีเสถียรภาพในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับในอีกด้านหนึ่งว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันของโลกเนี่ยมีผลมากแม้กระทั่ง อีกส่วนหนึ่งคือพวกธนาคารแล้วก็บริษัทเงินทุนต่างๆหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยด้วยที่ว่านะครับถ้าดอกเบี้ยที่เมืองนอกมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยก็ย่อมกระทบกับเราด้วยฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนนี้มีแล้วอย่างที่เราทราบอีกอันนึงคือภาคสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาเองก็อยู่ในช่วงที่จะต้องปรับตัวในเชิงของโครงสร้างที่เห็นข่าว ไทยพาณิชย์ใช่ไหมครับที่บอกจะลดคนเป็นหมื่นเพราะว่าระบบธนาคารเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยใช้คนน้อยลงอะไรต่างๆด้วยนั้นก็จะมีปัจจัยพวกนี้เข้ามาร่วมอยู่ด้วยครับใครที่เกี่ยวข้องกับรถหมดน้ำมันนี่ทอกลดคนนะเดี๋ยวพลาดหัวมันนี่ทอกลดคน50% เพราะมาห้องเล็กลงในนี้กลับมาอีกคำถามหนึ่งนะซึ่งฮอตไม่แพ้กันเพราะว่าเราคงได้ข่าวนะเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนใกล้ตัวเราเนี่ยมีบางคนโอ้ไปซื้อบิตคอยน์ไปซื้อคอยน์โน่นคอยน์นี่คอยน์นั่นนะฮะซื้อกันเต็มเลยแล้วโอ้โหกำไรผมรู้จักอยู่คนนึงเนี่ยซื้อไปตัวนึงเนี่ยบิตคอยซื้อบิตคอยอ่ะแต่ไม่ใช่บิตคอยเป็นซื้อบิตคอยเลยซึ่งคนเนี้ยก็ซื้อบิตคอยเลย 500,000 บาทโอ้เผลอแป๊บเดียวกำไรล้านกว่าบาทโอ้มีคนนึงซื้อตัวอื่นไม่ใช่บิตคอยแต่ซื้อนานแล้ว1ล้านกำไรไป25ล้านฮะ25เท่าภายในกี่ปีปี2ปีปี2ปี25เท่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นแต่เมื่อคืนก็คืนเข้าไปเยอะนะใช่เมื่อคืนนี่ก็มันเคยบิตคอยน์มันสูงสุดเท่าไหร่นะอาจารย์20,000เกือบ2 20,000 เหรียญเมื่อคืนมันเหลือเท่าไหร่8,000ไม่ถึง8แล้ว 8,000 ยังพูดไม่ชัดละ 8,000 เลยหมดแรง 8,000 หมดแรง 8,000 ไม่ถึงด้วยใช่มั้ยไม่ถึงแล้วมากกว่านี้ 8,000 นี่คือเมื่อวานเพราะ 17,000 ลงมาแล้วก็ 50% เลยนะภายในเวลาไม่กี่วันนะเนี่ยไม่นานเลยนะครับมันขึ้นไปก็ต้องวูบลงมาแล้วยังไม่รู้ว่าวันจันทร์ต่อไปวันอาทิตย์วันจันทร์จะเป็นเทรดตลอดนี่นะจังหวะมั้ยจังหวะซื้อมั้ย8,000 มันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับอาจารย์เรื่องบิตคอยน์ตอนนี้หรือพวกคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายคืออันนี้เป็นเรื่องที่ยากนะผมเองผมยังไม่กล้าเข้าไปยุ่งเลยนะครับพูดตรงๆคราวนี้ถ้านึกกลับไปเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นตอนปี2009จำได้ไหมครับ2008-2009คนที่คิดประดิษฐ์บิตคอยน์ขึ้นมาเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเกิดมาจากวิกฤตทางการเงินของอเมริกาเขาเนี่ยบอกว่าเขาไม่ไว้ใจระบบสถาบันการเงินของโลกอีกต่อไปเขาไม่ไว้ใจแบงก์ชาติของโลกอีกต่อไปเรามาใช้เทคโนโลยีสร้างเงินของเราในระบบคอมพิวเตอร์ดีกว่าซึ่งเขาใช้บล็อกเชนเนี่ยทำบิตคอยน์ขึ้นมาหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับคืออยากที่จะทำอะไรที่ทางการไม่ควบคุมเราจะมาทำของเรากันเองนะครับคราวนี้ถ้ากลับมาดูวันนี้เนี่ยถ้าคุณบอกว่าบิตคอยน์เป็นคาร์เรนซีคือเป็นเงินผมก็ต้องบอกถามกลับไปว่าเงินโดยปกติแล้วในหลักการเนี่ยเงินเนี่ยจะต้องมี3หน้าที่หลักๆหน้าที่1คือเป็น medium of exchange คือเป็นตัวกลางที่ใช้แทนการไปแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมครับอันที่สองเป็นเรียกว่า store of value คือเราต้องเก็บได้แทนที่จะเก็บเป็นหมู3ตัววัว4ตัวเนี่ยเราเก็บเป็นเงินได้สะดวกกว่าเก็บทรัพย์สินเก็บความมั่งคั่งครับอันที่3เป็น unit of account คือใช้วัดได้ว่าแทนที่ GDP บอก GDP ได้ไทยมีนา100มีโทษมีข้าว10กระสอบมีรถยนต์2ล้านคันไม่ต้องพูดอย่างนั้นจะพูดว่ามูลค่าเท่ากับ15ล้านล้านบาทเนี่ยผมเป็น unit of account เป็นหน่วยสำหรับคิดมูลค่า
บิตคอยน์เนี่ยไม่ตอบทั้ง3ข้อเลยไม่ได้เป็นคาร์เรนซีไม่ตอบทั้ง3ข้อจะถามว่าเป็นมีเดียมออฟเอ็กซ์เชนจ์ใช่ไหมไปใช้ซื้อของก็ไม่ใช่เป็นสตอร์ออฟแวลูได้ไหมไม่ได้เพราะว่า 17,000 ไปเป็น 8,000 ในเวลาไม่ไหวใช่ไหมครับยูนิตออฟอะเคาท์ก็ไม่ได้ฉะนั้นบิตคอยน์ไม่ใช่เงินแต่คงเป็นคอมมอดิตี้อะไรถ้าเป็นคอมมอดิตี้ต้องถามว่าคอมมอดิตี้อันนี้เนี่ยสินค้าโภคภัณฑ์อันนี้เนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมันใช้ไม่ได้เลยนะครับทองคำยังใช้ประโยชน์ได้นี่ใช้ไม่ได้เลยฉะนั้นมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวปัจจัยพื้นฐานที่จะมารองรับมูลค่าตรงนี้ครับเพราะมันใช้อะไรไม่ได้เลยนอกจากนั้นแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้บิตคอยน์คุณใช้อีเธเรียมก็ได้ใช่ไหมครับแล้วใครสร้างคาร์เรนซีอื่นก็ได้ขอให้คุณรู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชนก็มาสร้างคาร์เรนซีใหม่ได้ฉะนั้นผมนึกไม่ออกไงว่าผมจะให้มูลค่าบิตคอยน์เนี่ยอยู่ตรงไหนไม่ทราบเลยรู้แต่ว่าเขาทำให้สร้างบิตคอยน์ใหม่ได้ยากขึ้นที่เรียกว่า mining เนี่ยทำได้ยากขึ้นมากเขาบอกว่าที่จีนเนี่ยพยายามใช้คอมพิวเตอร์สร้างบิตคอยน์ขึ้นมาเนี่ย นายแบงก์สิงคโปร์เขาบอกผมว่าค่าไฟที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างบิตคอยน์เพิ่มขึ้นที่ประเทศจีนเนี่ยเท่ากับค่าไฟที่สิงคโปร์1ปีโอ้คือมันใช้คือเขาคนที่เขาดีไซน์เขาก็ฉลาดเขาทำให้สร้างบิตคอยน์ใหม่คอมพิวเตอร์ไมนิ่งเนี่ยทำได้ยากมากแต่ก็มีคนพยายามทำนี่ไงเขาทำให้มันเหมือนเพชรไงเพชรอมตะเลอค่าค่ะนะใช่มั้ยนั่นจูบิลี่ก็ใช่ครับจูบิลี่นี่เมื่อวานสัมภาษณ์ของมาสิสัมภาษณ์มาแล้วคราวนี้ปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญคือว่าทางการทั่วโลกเนี่ยกำลังคล้ายๆกับไม่ชอบบิตคอยน์หรือพยายามควบคุมบิตคอยน์ตรงเนี้ยทำให้ยิ่งบิตคอยน์ยิ่งมีปัญหาเพราะว่าในความเข้าใจของผมถ้าจะให้บิตคอยน์มีบทบาทในเศรษฐกิจโลกได้เนี่ยบิตคอยน์จะต้องถูกได้รับการยอมรับจากธนาคารกลางของโลกในระดับหนึ่งเขาต้องคุยกันได้ว่าเขาจะยอมรับบิตคอยน์ในฐานะ1 2 3นะจะซื้อขายได้1 2 3นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีฉันทามติอย่างนั้นตรงนั้นอะไรเลยตรงกันข้ามจะมีการไปบอกว่าบิตคอยน์นี่เหรอเอาไปใช้ฟอกเงินซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าคุณได้ยินว่าบิตคอยน์เนี่ยเอาไว้ใช้ฟอกเงินเราจะต้องกีดกันบิตคอยน์นะผมคิดว่ารุ่งไม่ได้ครับในความเข้าใจของผมนะครับผมว่าจะถามอาจารย์นิเวศหลายทีแล้วว่าถามมาเลยว่าบิตคอยน์เป็นยังไงชอบไม่ชอบแต่ผมกลัวคำตอบอาจารย์นิเวศอีกว่ามันมาตอนผมเรียนจบแล้วตอนผมเรียนมันไม่มี ก็อะไรที่เราตอนเราเรียนไม่มีเราก็จะไม่รู้มันเป็นวิธีที่ง่ายปกตินะฮะแต่ผมไม่เป็นไรหรอกผมก็ไม่ยุ่งอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็ไม่ยุ่งมันผมเขียนถึงได้พูดถึงได้เขียนกับผู้เชี่ยวชาญเลยแต่ผมจะไม่ยุ่งมันไงเออเอ้าก็ต้องอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าคนอื่นเขาอยากยุ่งไงเราไม่อยากยุ่งเราก็เลยเขียนเพื่อให้คนเขาไม่อยากยุ่งเราจะเขียนเราก็เลยเขียนเพื่อจะได้รวมเล่มเอางี้ในแบบจะได้ครบทุกเรื่องเออเอาเนี่ยว่าเอาให้คุณถามอีกหนึ่งคำถามถามอาจารย์สุภุตอีกหนึ่งคำถามก็นึกไม่ออกเลยใช่ไหมก็คือผมจะสุภวุฒิไม่ยอมบอกเลยนะว่าตกลงซื้อหุ้นได้ไม่ได้ดีไม่ดีเออเนี่ยตรงเนี้ยอย่าให้อาจารย์พูดเรื่องหุ้นเราเอาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวเรื่องหุ้นเราไปถามอีกหลายคนได้นะก็เศรษฐกิจต้องเอางี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้ฟันธงกันนะว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยมองไปอีกยาวนิดนึง 4-5 ปีข้างหน้าเลยอ่ะมันจะมีทิศทางเป็นยังไงเพราะว่าตอบแทนได้ไหมไม่ต้องไม่ได้ไม่ว่าคืออีก 4-5 ปีแล้วก็เชิญแล้วก็สมมุติว่าปีละหนน่ะง่ายกว่าบอกตอนนี้ก่อนใช่มั้ยแล้วค่อยมาทบทวนค่อยมาปรับตัวเลขกันคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเค้ามียุทธศาสตร์ชัดเจนนะครับก็คือ EEC อันนี้จะเป็นตัวที่เป็น Engine of Growth เลยล่ะคือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยใน5ปีข้างหน้าที่เราทราบกันคราวนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าถ้าเรากลั่นออกมาให้เห็นแก่นสารสำคัญของ EEC คืออะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆคืออุตภเปาจริงๆคืออุตภเปานะครับอุตภเปาเป็นสนามบินซึ่งปัจจุบันใช้กับผู้โดยสารแค่ประมาณ1 ล้านคนแต่1รันเวย์
ที่สร้างมานานแล้วเนี่ยเหมือนกับดอนเมืองเนี่ยแรมป์อัพขึ้นเป็น 20-30 ล้านได้โดยไม่ยากโดยไม่ยากหมายถึงจาก1ล้านคนที่รับอยู่โดยรันเวย์ของอู่ตะเภาเนี่ยรับผู้โดยสารขึ้นมาเป็น 20-30 ล้านคนได้ได้สบายนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของดอนเมืองได้ไหมอู่ตะเภาเนี่ยได้ครับได้เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าตามที่รัฐบาลเขาคำนวณอย่างไม่ต้องการพูดมากเกินไปเนื่องบอก5ล้าน10ล้านคนภายใน 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยทำได้ง่ายมากเพราะแค่ทำเทอร์มินอลไงครับเพราะรันเวย์อยู่ที่สำคัญอยู่ที่รันเวย์ซึ่งมีดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามที่อเมริกาเอาเครื่องบิน B-52 มาลงใช่ไหมขึ้นลงได้2นาทีต่อครั้งต่อลำเนี่ย B-52 ถ้ามันลงตรงไหนได้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันใหญ่กว่าตึกนี่อีกมั้งผมก็ไม่เคยไปมันรู้มันใหญ่เท่าดอนเมืองไหมคือตัวสถานที่ใหญ่กว่ามากใหญ่กว่าดอนเมืองเพราะว่าถ้าดูพื้นที่ทางนั้นเป็นพื้นที่ของฐานเรือมันมีฐานทัพเรือสัตหีบด้วยนึกภาพออกใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยคราวนี้พอสนามบินตรงนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าถ้าไปดูโครงสร้างโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดที่เป็น priority project เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการทำสนามบินอันนี้อุตภาวเนี่ยให้เพิ่มกำลังการใช้งานได้เยอะๆอันที่หนึ่งอันที่สองคือไอ้รถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสุวรรณภูมิกับอุตภาวเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาจะทำให้3แล้วก็กระดอนเมืองได้ทำให้3แอร์พอร์ตของไทยเราเนี่ยเชื่อมกันได้หมดนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เราลดความแออัดของสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิจริงๆแล้วควรจะใช้สักประมาณแค่ไม่ถึง50ล้านเราใช้ไป57ล้านนะครับคนตอนนี้นะครับฉะนั้นเขาจะต้องผ่องถ่ายเอาไปทางที่อื่นด้วยดอนเมืองอย่างที่เราเห็นก็เริ่มแน่นมากแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากแล้วนอกจากนั้นยังทำให้ Airbus มาทำ MRO ได้ก็คือการทำบริการแล้วก็การซ่อมแซมเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วก็ยังทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมทำชิ้นส่วนเครื่องบินได้ด้วยนะครับหลักการเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่คือของใหม่ของเดิมเนี่ยถ้าดูตามดูโครงการที่รัฐบาลเสนอว่าเร่งด่วนเนี่ยก็คือท่าเรือแหลมฉบังใช่ไหมครับกับมาบตาพุดเนี่ยต้องขยายเพราะว่าต้องขยายของเดิมนะครับแล้วเราจะออกกฎหมาย EEC ด้วยเนี่ยก็จะให้เราก็จะให้การให้การส่งเสริมดีกว่าเดิมอีกเพื่อจะให้คนมาลงทุนในพื้นที่เดิมๆแล้วเราก็จะใช้มาตรา44ถ้าผมจำได้เนี่ยคือใช้มาตรา44ยกเลิกไอ้แผนtown planning เดิมหมดเลยเพื่อให้สามารถจะขยายอุตสาหกรรมได้แล้วก็เพิ่มอุตสาหกรรมเพิ่มนิคมอุตสาหกรรมต่างๆอีกหลายๆแห่งก็คือมีทั้งของใหม่คือสนามบินแล้วก็อุตสาหกรรมเกี่ยวเครื่องบินก็ของเก่าก็คืออุตสาหกรรมก็มาลงเพิ่มได้แล้วก็ขยายท่าเรือนะครับคราวนี้ของใหม่ๆเลยไปยาวเนี่ยในใจเขาอยากจะสร้างเหมือนกับพื้นที่สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่เลยก็คือจากสัตหีบลงมาถึงพัทยาเลยสัตหีบพัทยาเลยให้คนเนี่ยไปเที่ยวตรงนั้นเยอะแยะเลยนะครับเขาพูดถึงว่าตรงนั้นเนี่ยดูเหมือนกับภาคใต้ของฝรั่งเศสอย่างนั้นเลยนะครับคือถ้าทำตรงนั้นได้ดีเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเมื่อเทียบแล้วจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำในความเข้าใจของเขาในความเข้าใจถ้ามองในระยะยาวๆนะครับถ้าใครไปสัตหีบจะรู้ว่าแถวนั้นนี่จริงๆแล้วยังค่อนข้างที่จะธรรมชาติดีมากๆเลยงั้นก็จะทำเรียกว่าทัวริสึมเบลต์ตรงเนี้ยแล้วก็ใช้สนามบินใหม่ที่อุตภาวเนี่ยเป็นตัวรองรับด้วยนะครับเพื่อสรุปว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยดร.สุภุคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังพอไปได้ 4% อะไรถ้าทำสิ่งพวกนี้สำเร็จนะครับถ้าทำพวกนี้สำเร็จเนี่ย มันจะเป็น growth engine ได้จริงๆแล้วก็อย่างที่เราทราบคือฉะเชิงเทราเนี่ยก็จะทำเป็น IT city ใช่ไหมครับตรงนั้นก็หวังว่าจะมีพวกธุรกิจแบบซิลิคอนแวลลีย์ครับเข้าไปอยู่นั่นคือวิสัยทัศน์จริงๆของรัฐบาลที่จะทำให้ประเทศไทยมีตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโตนะครับเทียบกับของเดิมซึ่งจริงๆของเดิมคือเราใช้ Eastern Seaboard ใช่ไหมครับของเดิมเราคือใช้รถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมปิโตรเคมแล้วก็เกษตรกรรมแต่ของใหม่นี้จะเป็น Tourism บวกฉะเชิงเทราเป็น IT City นะครับแล้วก็สนามบินครับ
อาจารย์สมมติพูดถึง IT City ไม่ได้หมายถึงหุ้น IT City นะครับเดี๋ยวมาวันจันทร์ว่า IT City วิ่งแหลกเลยนี่ไม่เกี่ยวกันนะครับพูดถึงจะเป็นเมืองของอิเล็กทรอนิกส์อย่างนั้นนะครับเอานะฮะทั้งหมดนี่ต้องเรียนพวกเรานะครับว่าอาจารย์ก็กลั่นจากเหตุการณ์ปัจจุบันตอนนี้ที่รู้ข้อมูลทั้งหมดทั้งโลกให้เราฟังง่ายฟังและเข้าใจนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลาวันนี้เป็นอย่างนี้แม้ว่ามันจะมาจากผู้เชี่ยวชาญมันก็ผิดได้หรือถูกได้มีโอกาสถูกมากกว่าผิดแน่นอนแต่มันผิดได้เหมือนกันมินำซ้ำบางทีเราตีความผิดหรือว่าเราฟังถูกเราตีความถูกแต่เราซื้อหุ้นผิดก็มีนะครับถ้าเกิดขึ้นได้เพราะเรื่องปกติของวงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองมันหาความรู้เพิ่มเติมไม่หยุดแค่นี้นะครับแล้วอาจารย์สุภวุฒินั้นถ้าอาจารย์ยังอยู่ในวงการผมจะเชิญทุกๆปีครับนะฮะปีครั้งนึงที่มาเล่ากับพวกเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.สุพจน์สายเชื้ออย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ